เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราน่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมติว่าเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกทบทวนถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้อบรมสั่งสอนสรุปเป็นสิ่งที่เราจะต้องจำเป็นหลักวิชาไว้ก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จจับหลักตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะหยุดเป็นตัวสำเร็จใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนั้นนำใจนั้นมาหยุดนิ่งๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือศูนย์กลางกายฐานที่7จะอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะท่านให้ตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจหยุดไปที่กลางดวงใสใสตรึกก็คือการนึกถึงดวงอย่างสบายๆคล้ายๆกับการนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกอย่างสบายๆตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนา
ประคองใจให้หยุดนิ่งว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปใจก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ใจไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นเมื่อเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนั้นเรื่อยไปเลยแล้วใจจะถูกส่วนไปเองหยุดอย่างนั้นเรื่อยไปเลยกลางดวงใสๆและใจจะถูกส่วนไปเองเวลาถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปไปที่ฐานที่หกซึ่งอยู่ห่างจากฐานที่เจ็ดแค่สองนิ้วมืออยู่ในระดับสะดือของเรานั่นแหละตรงนั้นเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็จะรุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็จะร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็จะดับไปด้วยใจที่ตกศูนย์เนี่ยจะมายกเอาธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดภาพที่เราจะเห็นก็คือเห็นเป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์โตจากฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเมื่อลอยมาอยู่ที่ตรงนี้หยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานหมายถึงว่าถ้าธรรมดวงนี้บังเกิดขึ้นการที่จะไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในก็จะเริ่มขึ้นแล้วธรรมดวงนี้จึงสำคัญมากเกิดขึ้นได้เมื่อใจหยุดกับนิ่งอย่างถูกส่วนนะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์และกลางธรรมดวงนี้จะมีจุดสว่างเล็กๆ เล็กเท่ากับปลายเข็มเมื่อใจหยุดสนิทติดตรงกลางดวงนี้เราจะเห็นจุดใสๆที่เล็กเท่ากับปลายเข็มนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวจะเป็นจุดสว่างกลางดวงใสนั่นแหละคือที่หมายที่เราจะต้องหยุดใจตรงกลางจุดใสใสจุดสว่างในกลางดวงใสซึ่งเล็กเท่ากับปลายเข็มนั้นน่ะ
จะต้องหยุดใจนิ่งไปเลยหยุดในหยุดไปเรื่อยๆพอถูกส่วนเข้าก็จะขยายดวงข้างนอกก็ขยายจุดสว่างก็ขยายแล้วเราจะเข้ากลางนั้นไปถึงดวงธรรมดวงถัดไปคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าแต่ละดวงนั้นมีรสมีชาติมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปซึ่งเมื่อเราเข้าถึงได้แล้วเนี่ยเราถึงจะสัมผัสรสชาติหรือคุณสมบัติของแต่ละดวงนั้นได้ที่ท่านเรียกว่าดวงศีลรสชาติของศีลเป็นอย่างไรเราจะไปรู้ได้ต่อเมื่อเข้าถึงดวงศีลดวงสมาธิก็เช่นเดียวกันปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะก็จะมีรสมีชาติแตกต่างกันออกไป6ดวงนี้ถือเป็น1ชุดนับตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรื่อยมาถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะเป็นชุดหนึ่งจะอยู่ระหว่างกายต่อกายจะเป็นเครื่องกรองเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นพอถูกส่วนบริสุทธิ์เท่ากับกายที่จะเข้าถึงก็จะดึงดูดเข้าไปถึงกายนั้นซึ่งกายถัดไปก็คือกายมนุษย์ละเอียดมีลักษณะเหมือนกับตัวเรานี่แหละแต่ว่าสวยงามกว่าอยู่ในวัยเจริญที่สดชื่นกว่านั่งขัดสมาธิขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราหลับตานิ่งหยุดใจที่กลางกายเป็นปกติเนี่ยเราจะเห็นกายเหล่านี้เนี่ยกายในกายเข้าไปเรื่อยๆสลับด้วยดวงธรรมชุดหนึ่งก็จะถึงกายกายถัดไปก็คือกายทิพย์หยาบแล้วก็กายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบกายธรรมโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานี่แหละจะเห็นได้เมื่อใจหยุดนิ่งนิ่งหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จและกายที่สำคัญก็คือกายธรรมที่มีลักษณะสวยงามมากเพราะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการงามไม่มีทิฏฐิใสเกินใสสวยเกินสวยมีเกศดอกประตูมดอกประตูมเล็กๆ เหมือนดอกบัวสัตบงกตป้อมๆเลยตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเป็นทักษิณาวัตรคล้ายๆก้นหอยแต่ว่าไม่ได้แหลมแบบก้นหอยนะแนบสนิทติดกับพระเศียรของท่านเรียงรายที่มีช่องไฟอย่างเป็นระเบียบไม่สับสนไม่สับสนสวยงามมากกายนี้จะใสยิ่งกว่าเพชรใสเกินใสใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิงามกว่ากายอรูปพรหมกายรูปพรหมกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดหรือกายมนุษย์หยาบซึ่งเป็นกายที่อยู่ในภพสามนั่นนะ
กายนี้สวยงามมากเรียกว่าธรรมกายหรือกายธรรมเป็นตัวพระรัตนตรัยท่านเรียกว่าพุทธรัตนะบางครั้งก็เรียกว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นกายของพระพุทธเจ้ากายธรรมนี้มีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูเรื่อยไปเลยหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยตั้งแต่เล็กไปถึงหย่อนกว่า5วาเล็กไม่มีประมาณถึงหย่อนกว่า5วาเรียกว่ากายธรรมโคตรภูแล้วก็กายธรรมปโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระสกิทาคามีหรือบางครั้งเรียกว่าพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วากายธรรมพระอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายธรรมอรหัตคือที่หมายเพราะเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเหล่านั้นสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงกิเลสหยาบกิเลสปานกลางกิเลสละเอียดมีมาตั้งแต่กายมนุษย์หยาบทิพย์พรหมรูปภูมิกายธรรมโคตรภูสุดาสิกขาจนกระทั่งถึงพระอนาคามีมีอยู่ถึงแค่กายนี้พอถึงกายธรรมอรหัตก็หลุดแล้วหลุดพ้นไปแล้วกิเลสอาสวะที่บังคับบัญชาอยู่ดับสลายหายไปเลยสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษไม่มีกิเลสเลยกิเลสในกายของพระอรหันต์นั้นไม่มีเลยดับหมดสะอาดบริสุทธิ์มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆตั้งแต่กายธรรมโคตรภูถึงกายธรรมอรหันต์ลักษณะเหมือนกันแต่ขนาดไม่เท่ากันความใสความสว่างก็ไม่เท่ากันเพราะบริสุทธิ์ไม่เท่ากันบริสุทธิ์น้อยก็ใสน้อยสว่างน้อยบริสุทธิ์ปานกลางก็ใสปานกลางสว่างปานกลางบริสุทธิ์มากก็ใสมากสว่างมากเกินกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันนับดวงไม่ถ้วนทีเดียวจะเป็นแสงที่เนียนตาละมุนใจกายธรรมนี่แหละเป็นกายที่สำคัญเป็นตัวของพระพุทธศาสนาทีเดียวพุทธศาสนาคำสอนทั้งหมดออกมาจากพระพุทธเจ้าหรือกายธรรมนี้ทั้งหมดเลยกายธรรมคือพุทธรัตนะคำสอนคือธรรมรัตนะผู้รักษาคำสอนไว้คือสังฆรัตนะเป็นกายธรรมละเอียดที่ซ่อนกันอยู่ภายในกายธรรมนี่แหละหลุดพ้นจากกฎเหล็กกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎเหล็กบังคับได้เฉพาะกายที่อยู่ในภพสามตั้งแต่กายอรูปภพลงมาอรูปภพกายรูปภพกายทิพย์กายมนุษย์หยาบละเอียดรวมกันทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณนั่นแหละส่วนกายธรรมนั้นเป็นกายที่หลุดพ้นจากภพสามเพราะฉะนั้นจึงไม่อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของพยามารของกิเลสอาสวะทั้งหลายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขล้วนๆที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงปราณีขึ้นไปเรื่อยๆกายที่เป็นอิสระอย่างนี้แหละก็เรียกว่าอัตตา
เป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นตัวจริงแท้ๆเลยตัวไม่แท้นะเขาเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวแท้เพราะฉะนั้นจำตรงนี้ให้ดีนะลูกนะเราเกิดมาวัตถุประสงค์หลักจริงๆก็ต้องการแสวงหาความรู้อันบริสุทธิ์ที่เป็นความจริงของชีวิตเราเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรความรู้ที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์นี้เนี่ยมีอยู่เฉพาะในกายธรรมเท่านั้นนะลูกนะกายอื่นไม่มีธรรมกายเนี่ยจะรู้ว่าเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรทำไมกายธรรมถึงรู้ได้เพราะว่ามีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะธรรมจักขุก็คือการเห็นจะเกิดจากความบริสุทธิ์ของใจที่หยุดนิ่งอย่างดีแล้วนะเป็นใจที่บริสุทธิ์เพราะนั้นดวงตาก็เกิดเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเราจะโน้มน้าวไปในอดีตก็ได้จะสาวไปถึงในอดีตก็ได้จะศึกษาในปัจจุบันก็ได้หรือจะสาวไปถึงในอนาคตก็ได้ธรรมจักขุนี่แหละสำคัญมีอยู่เฉพาะในธรรมกายเท่านั้นเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางแล้วก็มีญาณทัศนะสว่างไปถึงไหนเห็นไปถึงนั่นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเมื่อเห็นได้รอบตัวความรู้ก็รู้ได้รอบตัวเห็นรอบตัวรู้รอบตัวนี่แหละก็เรียกว่าตรัสรู้ตรัสรู้ความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากการคิดที่เรียกว่าจินตมยปัญญาไม่ใช่คิดไม่ใช่ไตรตรองเอาแบบนักคิดทั่วไปหาเหตุหาผลว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่รู้เพราะว่าไปได้ยินได้ฟังจากผู้รู้ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือจากการอ่านจากการศึกษาแต่เป็นการเห็นได้โดยตัวของตัวเองเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายเห็นรอบตัวแล้วก็รู้ได้รอบตัวเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้ด้วยวิธีการใดธรรมกายนี่แหละคือผู้ที่จะให้คำตอบได้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนหรือมวลมนุษยชาติทุกคนเกิดมาก็เพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยทีนี้เมื่อมันยังไม่รู้เมื่อไปรู้ก็ต้องทำแบบผู้ไม่รู้เพราะทำแบบผู้ไม่รู้จึงต้องเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปจนกว่าจะไปพบผู้รู้ผู้รู้ที่ท่านรู้ก็เพราะท่านเข้าถึงธรรมกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าได้เข้าถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าถึงแล้วเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะจึงจะมาเปิดเผยมาแนะนำมาสั่งสอนให้เราได้รู้ได้เห็นตามไปนั่นแหละพอรู้เห็นตามท่านไปจัดกิเลสอาสวะได้ก็จะเป็นแบบเดียวกับท่านเพราะนั้นถ้าไม่รู้ก็ต้องทำแบบผู้ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ต้องเกิดกันต่อไป
เกิดไปในที่ต่างๆนั่นในภพภูมิต่างๆภพภูมิต่างๆใน31ภูมิในภพทั้ง3นี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ารู้เห็นได้ก็โดยธรรมกายของท่านนั่นแหละธรรมกายของท่านน่ะแทงตลอดทั้งนิพพานทั้งภพ3ทั้งโลกกันแสงโกจวันอนันตจักรวาลอากาศโลกขันธ์โลกสัตวโลกมนุษย์ทิพย์ธรรมแทงตลอดหมดเลยเมื่อท่านแทงตลอดหมดอย่างนั้นเนี่ยด้วยธรรมจักขุและญาณทัศนะเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้รู้ที่สมบูรณ์ที่แท้จริงไม่ต้องคิดไม่ต้องโดนเดาเอาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดยพระองค์เองเมื่อหยุดในสนิทติดในกลางและก็เข้ากลางของกลางได้ถอดกายออกเป็นชั้นๆตั้งแต่กายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมกายธรรมในกายธรรมถึงถอดเอาหมดถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใสสว่างอยู่อย่างนั้นแหละนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะลูกนะและกายธรรมเนี่ยมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในโลกที่ไหนมีมนุษย์ที่นั้นมีธรรมกายที่ไหนมีคนที่นั้นก็มีธรรมกายมีมนุษย์อยู่ที่ไหนมีคนอยู่ที่ไหนมีธรรมกายอยู่ที่นั่นมนุษย์อยู่ในน้ำทำมาหากินในน้ำดำน้ำธรรมกายก็ตามไปติดอยู่ในกลางมนุษย์อยู่ในอวกาศธรรมกายก็อยู่ในกลางมนุษย์นั้นอยู่บนบกพื้นราบธรรมกายก็อยู่ในมนุษย์แต่อยู่บนพื้นราบอยู่เชิงเขาธรรมกายก็ตามมนุษย์ไปอยู่ที่เชิงเขาไปอยู่ในตัวมนุษย์ตรงนั้นอยู่บนเขาธรรมกายก็อยู่กลางตัวมนุษย์นั่นนี่เป็นอย่างนี้นะลูกนะตั้งแต่กลางอวกาศบนเขากลางเขาเชิงเขาพื้นราบถึงท้องทะเลกระทั่งใต้ท้องทะเลลงไปมีมนุษย์อยู่ที่ไหนมีธรรมกายอยู่ที่นั้นเมื่อเข้าถึงธรรมกายได้แล้วความสุขก็เกิดขึ้นสุขทันทีที่ได้เข้าถึงธรรมกายเป็นความสุขที่แท้จริงที่แตกต่างจากความสุขที่เคยเจอที่เราเหมาหรือเข้าใจผิดไปว่ามันคือความสุขมันต่างกันอย่างฟ้ากับดินทีเดียวเหมือนธุลีในผืนปฐพีกับท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มันห่างไกลกันขนาดนั้นเข้าถึงธรรมกายแล้วมีความสุขมากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนั่งคลุ้มอยู่ทีเดียวแล้วก็ความไม่รู้จริงอันใดก็หมดสิ้นไปคือเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้นะมาเป็นผู้รู้ไม่รู้จริงอันใดหรือยังมีข้อสงสัยอันใดความสงสัยนั้นก็ดับสิ้นไปหายสงสัยเมื่อได้เข้าถึงธรรมกายสงสัยเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องพบภูมิสัตว์โลกธรรมกายนี่แหละจะเปิดหูเปิดตาให้ไปรู้ไปเห็นให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจ31ภูมิมาเป็นอย่างไรตั้งแต่อรูปพรหม4ชั้นพรหม16ชั้นสวรรค์6ชั้นพื้นมนุษย์ในทวีปทั้ง4ทวีปใหญ่สี่ทวีปน้อย 2,000 แล้วก็ในอบายสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกจึงกระทั่งออกนอกภพสามเบื้องล่างไปถึงโลกันตนรกนุ่นรู้เห็นได้ด้วยธรรมกายเห็นไปถึงนิพพานโน่นอนุปาสีสันนิพพานนิพพานที่ถอดกายแล้วดับขันธปรินิพพานไปแล้วมีอายตนะนิพพานปรากฏอยู่
กับสอุปาทิเสสนิพานนิพพานนิพพานเป็นคือนิพพานของธรรมกายที่มีอยู่ในกลางธรรมกายระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นนิพพานเป็นภพที่อยู่ของธรรมกายเพราะฉะนั้นก็หายสงสัยเรื่องภพภูมิของสัตว์โลกแล้วก็หายสงสัยเรื่องความหลากหลายของสรรพชีวิตของความเป็นอยู่ของมนุษย์ทำไมคนนี้รวยทำไมคนนี้จนทำไมคนนี้สวยหล่อทำไมคนนี้ขี้เหร่ทำไมคนนี้โง่คนนี้ฉลาดทำไมจึงเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงมีความเป็นอยู่หลากหลายมีความนึกคิดที่แตกต่างออกไปมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันมีความขัดแย้งและความเห็นที่ตรงกันก็จะรู้เห็นได้แจ่มแจ้งด้วยธรรมกายนี่แหละด้วยธรรมจักขุแล้วก็ด้วยญาณทัศนะเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทั้งหลายเนี่ยจะแจ่มแจ้งเมื่อได้เข้าถึงธรรมกายธรรมกายนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะลูกนะสุขทันทีที่เข้าถึงเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยใกล้จะละโลกก็มีธรรมกายปรากฏชัดใสแจ่มเมื่อมีธรรมกายปรากฏเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วตายก่อนตายก็ได้จะเลือกภพภูมิไปเกิดในภพภูมิชั้นไหนก็ได้สวรรค์หกชั้นจะไปอยู่ในภูมิไหนก็ได้หรือจะไปพรหมอรูปพรหมไปได้ทั้งนั้นแล้วแต่ความสมัครใจเพราะกายธรรมจะเป็นกายที่พ้นแล้วจากไตรลักษณ์และอยู่นอกภพเพราะฉะนั้นเมื่อเหนือกฎเกณฑ์นั้นจะไปอยู่ในภพภูมิไหนได้ทั้งสิ้นนี่อนุภาพแห่งธรรมกายที่ไม่มีประมาณทีเดียวเมื่อเขาถึงแล้วช่วยตัวเองได้แล้วยังช่วยหมู่ญาติได้อีกหมู่ญาติซึ่งเป็นผู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ทำแบบผู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมไม่รู้ว่าการกระทำทั้งความคิดคำพูดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นน่ะมันจะมีผลเป็นวิบากจะทำดีวิบากก็ดีทำชั่ววิบากก็ร้ายตรงกันข้ามไปดีผลก็เป็นสุขชั่วก็เป็นทุกข์ถ้าพลาดพลั้งเผลอไปทำชั่ววิบากเป็นทุกข์บรรพบุรุษบุพการีตายไปแล้วอยู่ที่ไหนไปมาหาสู่กันได้จับมือถือแขนกันได้พูดคุยกันได้ช่วยได้นี่ดีอย่างนี้นะลูกนะธรรมกายเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่นี้ควรจะตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะรักธรรมกายขนาดไหนรักตัวของเราเองขนาดไหนถ้ารักตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์อยากให้ตัวเองเนี่ยแจ่มแจ้งในเรื่องราวของชีวิตต้องขยันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้หลักวิชาของการปฏิบัติธรรมนั้นน่ะก็มีอยู่ถ้าปฏิบัติให้มันถูกหลักวิชาแล้วต้องเข้าถึงทุกคนที่ไม่เข้าถึงเพราะเกียจคร้านหรือขยันแต่ไม่ถูกวิธีถ้าหากว่ามีความเพียรสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันแล้วก็ไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขทำถูกหลักวิชาต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนแต่ทำจิตให้เราบริสุทธิ์เป็นกุศลมีกุศลธรรมอยู่ในใจเสมอจิตใจผ่องใสสว่างไสวต้องเข้าถึงธรรมกายได้อย่างง่ายได้อย่างแน่นอนจำไว้นะลูกนะธรรมกายเป็นหลักของชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าไปติดเอละครทีวีอะไรต่างๆนั่นหรือสิ่งที่ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินในทางโลก
มันเสียเวลาแต่จะขยันทำมาหากินก็ทำไปเถอะเพราะเราต้องมีปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่อยู่ก็เพื่อแสวงหาธรรมกายเพราะฉะนั้นธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันชีวิตมีเพียงแค่นี้แหละถ้าจับหลักของชีวิตอย่างนี้ได้การดำเนินชีวิตก็จะถูกต้องผลที่ได้คือปลอดภัยจากอบายภัยในสังสารวัฏแล้วก็จะมีชัยชนะมีสุขตลอดเวลาทั้งมีชีวิตอยู่และหลังจากละโลกไปแล้วเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจนะลูกนะตั้งใจปฏิบัติธรรมพอใจหยุดใจนิ่งให้ดีๆทบทวนความถนัดกับหลักวิชาว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดกับหลักวิชาแล้วความสมหวังดังใจจะเกิดขึ้นกับลูกทุกคนให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยกันนะลูกนะต่างคนต่างทำไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆกันนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติว่าเป็นที่โล่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในไปคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกทบทวนถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้สรุปคำสอนธรรมปฏิบัติสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หยุดก็คือหยุดใจใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆดึงกลับมาหยุดนิ่งๆ
อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยให้กำหนดเครื่องหมายให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าให้กำหนดเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆถึงเครื่องหมายที่ใสเป็นเพชรนี้เนี่ยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ให้เอาใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆตรึกคือนึกอย่างเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปมีสติขับสบายสม่ำเสมอตรึกนึกถึงดวงใสพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราจะภาวนาสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองเราจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ว่าใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะรักษาใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้เรื่อยไปถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกดังกล่าวนี้นะเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจนั้นน่ะให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆเรื่อยไปเลยไม่ช้าใจก็จะหยุดถูกส่วนไปเองเวลาถูกส่วนมันก็จะดับผู้ตกศูนย์ไปที่ฐานที่6ซึ่งอยู่ห่างจากฐานที่7 2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7ภาพที่เราจะเห็นก็คือจะเห็นเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นฐานที่7กับฐานที่6ได้ชัดเจนทีเดียวชัดเหมือนเราลืมตาเห็นนั่นแหละธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรค
แปลว่าเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นหนทางเบื้องต้นหมายถึงว่าเมื่อทำดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดการเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้ากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วถ้าไม่ได้ทำดวงนี้ไปสู่อายตนะนิพพานไม่ได้เพราะว่าทำดวงนี้เป็นต้นทางเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานและหลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยหยุดกับนิ่งอย่างเดียวซึ่งตอนนี้หยุดมาได้ระดับหนึ่งแล้วในระดับที่เข้าถึงดวงธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหลังจากนั้นก็จะหยุดในหยุดเรื่อยไปเลยก็จะเข้าถึงดวงธรรมที่ถัดไปคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะเป็น1ชุด6ดวงแล้วก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีหน้าตาลักษณะเหมือนกับตัวเราที่เป็นเจ้าของนี่แหละท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราและหลังจากนั้นหยุดในหยุดจากกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะเริ่มต่อไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงกายในกายถัดๆไปคือกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบกายธรรมประโสดาบันละเอียดหน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดหน้าตัก10วาสูง10วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดหน้าตัก15วาสูง15วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมอรหัตหยาบกายธรรมอรหัตละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหมด18กายนับจากกายมนุษย์หยาบถึงกายธรรมอรหัตละเอียดเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรื่อยมาจนบัดนี้กายที่สำคัญก็คือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปเรื่อยไปเลยกายนี้เป็นกายสำคัญมากงามไม่มีทิฏฐิแล้วประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเป็นกายองค์พระเกศดอกบัวตูมตูมเหมือนดอกบัวสัตบุงกตเล็กๆที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเศียรซึ่งมีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตรคล้ายก้นหอยแต่ว่าแบนลากติดกับประเศียรของท่านกายนี้ใสบริสุทธิ์เป็นแก้วเป็นเพชรหรือใสยิ่งกว่าเพชรเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของตัวเราแล้วของมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพราะว่ากายนี้มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะธรรมจักขุก็คือมีดวงตาที่ใสบริสุทธิ์เห็นได้รอบตัวทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นได้ในเวลาเดียวกัน
เห็นในทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นไปถึงไหนก็รู้แจ้งไปถึงนั้นความรู้แจ้งจะเกิดจากการเห็นแจ้งนี่แหละถ้าเรียกว่าตรัสรู้ที่เห็นได้ก็เพราะว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นแสงความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายที่แสงสว่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่าใจหยุดพอใจหยุดมันหลุดพ้นหลุดพ้นจากที่เคยติดเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นหลุดมาตามลำดับหลุดตั้งแต่กามนุษย์หยาบละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมทั้งหยาบละเอียดเรื่อยมาเลยกายนี้เป็นกายนอกภพจึงพ้นจากกฎของไตรลักษณ์จากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตากายนี้มีความตรงกันข้ามกับไตรลักษณ์คือเป็นนิจจังเป็นสุขังเป็นอัตตาที่ว่าเป็นอัตตาก็เพราะว่าเป็นอิสระต่อกามคบัญชาของกิเลสอาสวะพยามารทั้งหลายใจจึงขยายได้เต็มที่บังคับบัญชาได้เป็นตัวของตัวเองแล้วใครจะมาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นทาสของใครเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขความบริสุทธิ์ทั้งหลายและเป็นความสุขที่เป็นนิรันดร นี่แหละเป็นนิจจังเป็นสุขังอัตตาตรงข้ามกับกฎของไตรลักษณ์แล้วก็พ้นจากกฎแห่งกรรมเป็นกายที่ออกนอกภพสามแล้วกายที่อยู่ในภพสามเท่านั้นแหละจึงจะตกอยู่ในกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์เป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราจะรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตก็ต่อเมื่อเข้าถึงธรรมกายนี่แหละถ้าไม่ถึงธรรมกายแล้วความรู้จริงอันใดก็ยังไม่เกิดขึ้นความสงสัยก็จะยังมีอยู่แต่เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วความสงสัยอันใดที่มีอยู่ก็ดับไปความไม่รู้ในใจก็หมดไปเปลี่ยนจากไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้กายธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างสำคัญที่สุดของตัวเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลายเมื่อถึงกายนี้แล้วความสว่างสวัยต่างๆวิชาต่างๆก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาทญาณเป็นต้นและการทำอสวะกิเลสทั้งหมดสิ้นไปก็อาศัยกายธรรมนี้แหละเพราะฉะนั้นกายธรรมนี้จึงเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นเนื้อหนังของพระรัตนตรัยเป็นตัวศาสนาทีเดียวดังนั้นเราจะต้องทำความเพียรปฏิบัติให้เข้าถึงกายธรรมนี้ให้ได้ถ้ายังเข้าถึงกายธรรมไม่ได้ชีวิตยังไม่มีหลักยังงอนแงนยังคลอนแคลนกันอยู่เพราะฉะนั้นจะถึงได้ก็ต้องถอดกายออกเป็นชั้นๆจะถอดได้ก็ต้องหยุดนั่นแหละเป็นหลักดังนั้นใครถนัดในการนึกถึงภาพดวงแก้วใสๆก็ให้ตรึกไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าใครคุ้นกับองค์พระก็ตรึกถึงองค์พระแทนก็ได้หรือสิ่งที่เราคุ้นเคยตรึกไว้ตรงกลางฐานที่เจ็ดหรือจะเริ่มต้นจากจุดที่เรามีความรู้สึกว่าสบายอย่างนั้นไปก่อนก็ได้แต่ตอนท้ายเมื่อนุ่มนวลใจนุ่มนวลควรในการงานแล้วนะจึงน้อมมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นตรงไหนไปก่อนก็ได้แต่ตอนท้ายต้องมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเพราะว่าฐานอื่นไปนิพพานไม่ได้
ข้าถึงธรรมกายไม่ได้ต้องฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นแหละจึงจะเข้าถึงกายธรรมได้การบูชาข้าพระซึ่งเราได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วเริ่มต้นตรงกายธรรมเมื่อเขาถึงกายธรรมแล้วได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วจึงจะได้น้อมนำเอาเครื่องทายธรรมอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวน้อมไปโดยกายธรรมแล้วกับประกอบวิชาธรรมกายจึงจะไปถวายแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ตั้งดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วเหลือแต่ธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานถ้าต้องประกอบวิชาธรรมกายจึงจะไปถวายท่านได้การทำอย่างนี้จะมีอานิสงส์มากธรรมกายนี่แหละคือกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ธรรมกายโยอาหังอิติปิธรรมกายคือตถาคตคือเนื้อหนังของพระพุทธเจ้าตถาคตคือธรรมกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ประกายหยาบของพระองค์ท่านไม่ใช่ด้วยรูปกายไม่ใช่ทิพกายพรหมหรืออรูปพรหมแล้วว่าเป็นกายธรรมที่พระองค์ยืนยันอย่างนี้และก็ทุกๆพระองค์ก็จะยืนยันอย่างนี้เหมือนกันหมดธรรมกายจึงเป็นตัวจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเป็นธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้บรรลุในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนั่นแหละท่านบรรลุในคืนนั้นเมื่อทำความเพียรอย่างกล้าไม่ได้ตายเถอะเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังข้างมันหยุดก็นิ่งเรื่อยไปกายถอดเป็นชั้นๆและได้บรรลุกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือกายของพระพุทธเจ้าและเมื่อท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วกายต่างๆก็ถอดออกหมดกายต่างๆถอดออกหมดตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เหลือแต่กายมนุษย์หยาบกว่ากายมนุษย์ละเอียดเท่านั้นที่พรหมรูปพรหมโคตรภูโสดาสีตะคาพระอนาคามีถอดหมดแล้วถอดออกหมดแม้กระทั่งกายธรรมอรหัตถอดหมดเลยเข้าถึงกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะมีเหลือแต่กายธรรมกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็กายมนุษย์หยาบติดตัวท่านระหว่างมีชีวิตอยู่ก็เข้านิพพานสัพพาติเสสนิพพานนิพพานเป็นในกายมนุษย์คือภพซึ่งเป็นที่อยู่ของกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่พระองค์เดียวเป็นภพที่อยู่สัพพาติเสสนิพพานอยู่องค์เดียวและเมื่อดับขันธปรินิพพานก็คือกายหยาบกายละเอียดมันหลุดออกแล้วถอดออกจากกันแล้วก็ดับวูบไปเลยเข้าอนุปาติเสสนิพพานมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลายนั่นแหละทั้งเข้าไปเก่าๆแก่ๆก่อนๆโน้นนั่นแหละเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีท่านอยู่จริงพิสูจน์ได้ต่อเมื่อเราเข้าถึงกายธรรมนั่นแหละแล้วก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายทำหยุดทำนิ่งปล่อยหลุดปล่อยพ้นไปเลยพอถูกส่วนเข้าก็จะไปรู้ไปเห็นท่านได้
เราก็อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคุณยายพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีบารมีมากๆประกอบวิชาธรรมกายไปถวายเพื่อจะเอาบุญใหญ่นี้มาให้แก่ลูกๆหลานๆของท่านทุกคนเอาบุญใหญ่นี้ไปลื้อผังจนถาวรผังวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่มันติดข้ามภพข้ามชาติกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีเบื้องต้นก็ยังบริสุทธิ์กันอยู่ต่อมาท่ามกลางและกระทั่งบัดนี้เนี่ยก็ถูกปนเป็นกันเรื่อยมาทั้งธาตุธรรมเห็นจำคือรู้ความคิดคำพูดคำกระทำทางกายวาจาใจเพราะนั้นความเห็นก็ผิดเพี้ยนไปวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารจึงเข้ามาบังคับบัญชาบังคับบัญชาตัวเรานี่แหละและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ไปรู้เบื้องต้นทางกลางเบื้องปลายไล่มีชีวิตวนเวียนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายของชีวิตของการสร้างบารมีใช้ชีวิตให้หมดกันไปวันๆหนึ่งเปิดเพลินกันไปมั่งทำมาหากินกันมั่งเบียดเบียนกันมั่งอยู่ตลอดเวลาหาทางออกไม่เจอเลยเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงกันก็ทำให้สร้างกรรมทางใจทางวาจาทางกายพอสร้างแล้วก็มีวิบากมีผลของการกระทำนั้นส่งกันต่อมากันนับพบนับชาติไปทวนทำให้ชีวิตจากเดิมสูงส่งก็ตกต่ำไปเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์ชั้นล่างที่ทำมาหากินด้วยความฝืดเคืองชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสต้องทำบาปอกุศลกรรมอีกก็ต้องเวียนตกลงไปในอบายอีกกว่าจะหลุดพ้นออกมามีชีวิตที่พอจะรู้เรื่องรู้ราวพบแสงสว่างแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้กลับเนื้อกลับตัวใหม่ได้ก็ยาวนานนิดเดียวไปเป็นเทวดามั่งลมรูปพรมเดี๋ยวก็หล่นลงมาอีกแล้วไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ตรงไหนก็ตามชีวิตในภพสามในสังสารวัฏนี้ล้วนแต่มีความทุกข์ทรมานทั้งสิ้นแต่ว่าทุกข์กันคนละแบบในอบายนั้นทุกข์ชัดเจนอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานในมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความฝืดเคืองก็จะเห็นความทุกข์ได้ชัดเจนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชั้นล่างคนจนทุกข์แบบคนจนชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีผู้ปกครองก็ทุกข์แบบผู้ปกครองล้วนแต่มีทุลีในดวงตามีความเคืองตาเคืองใจกันทั้งสิ้นเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแต่ละเอียดปราณีกันขึ้นไปนี่เขาบังคับบัญชากันมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจะเอาบุญนี้แหละมากลั่นมาแก้ให้มันเจือจางให้มันบรรเทาเบาบางลงไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสฟื้นฟูความคิดดั้งเดิมเป้าหมายดั้งเดิมที่มันเบี่ยงเบนไม่นานนั้นให้ปรับทิศปรับทางให้มันถูกทิศถูกทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่หลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะจากการบังคับบัญชาของเขาทีนี้การจะเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นมันต้องมีบารมีมากบารมีจะมากได้มันก็ต้องสร้างมากๆจะสร้างได้มากนั้นมันก็จะต้องปลอดกังวลไม่มีแรงกดดันในการแสวงหาทรัพย์ต้องมีทรัพย์มากๆเมื่อมีทรัพย์มากมันก็ปลอดแรงกดดันปลอดปัญหา
จะให้ทานจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาก็สะดวกสบายกว่าคนที่ฝืดเครื่องในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นบุญวันนี้แหละจะทำให้เราลื้อผังที่ไม่ดีออกล้างอัดฉีดล้างผังจนถาวรลำบากฝืดเครื่องผังไม่รู้เรื่องราวของชีวิตให้มันหมดไปแล้วก็ตั้งผังใหม่ผังรวยถาวรผังของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วติดไปในภพเบื้องหน้าให้ตรึงติดไว้กับพระรัตนตรัยเมื่อผังนี้ติดไปแล้วมาเกิดใหม่สร้างบารมีก็จะสะดวกสบายกว่าชาตินี้เมื่อสร้างสะดวกสบายเนี่ยบุญก็เปิดขึ้นมากบุญเกิดขึ้นมากบารมีก็เพิ่มไปเรื่อยถ้ามารมีบารมีมันลดถ้ามารหมดบารมีมันจะเพิ่มตรงกันข้ามกับที่เราเคยได้ยินว่าไม่มีมารบารมีไม่เกิดนั่นเขาเอาไว้ปลอบใจคนที่เจออุปสรรคแล้วท้อแท้จะได้มีกำลังใจสู้อุปสรรคแต่ความจริงแล้วถ้ามารมีนะบารมีเราจะลดถ้ามารหมดบารมีมันจะเพิ่มเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีบุญเมื่อมีบุญก็มีโภคทรัพย์สมบัติเมื่อมีโภคทรัพย์สมบัติก็ปลอดปัญหาปลอดแรงกดดันก็สร้างบารมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาขจัดพยามารที่อยู่ในใจเรานั่นแหละไอ้ธาตุธรรมเห็นจำคือรู้หมดไปลดลงไปเท่าไหร่บารมีก็เพิ่มไปเรื่อยๆนับภพนับชาติก็ไม่ถ้วนสักวันหนึ่งเราก็จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นวันนี้เราจะมาบูชาข้าวพระให้ลูกทุกคนตั้งอกตั้งใจกันให้ดีนะจ๊ะอย่าให้ใจวอกแวกอย่าซัดสายอย่าลืมตาไปดูนู่นดูนี่ให้หลับตาหยุดนิ่งอยู่ภายในให้หยุดให้ใจใสใสเมื่อใจใสละเอียดดีแล้วเราถึงจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้หยุดใจนิ่งนิ่งนะลูกนะฝึกใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสใสจำง่ายๆทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบให้มันละเอียดฟ่องเบาเหมือนปุยนุ่นหรือขนนกที่ลอยไปบนท้องฟ้าอย่างนั้นนะฝึกหยุดฝึกนิ่งกันให้ดีนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อกายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันเราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปเมื่อกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนและบูชาข้าพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเราก็เอาใจหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดิมนะจ๊ะเจริญสมาธิภาวนาไปให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางกายฐานที่เจ็ดใครเข้าถึงดวงธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมหยุดอย่างสบายสบายเข้าถึงกายภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดถึงกายอรูปภพละเอียดก็หยุดอยู่ในกลางกายภายในที่เข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรม
หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบายสบายอย่างสบายสบายถึงการหยุดที่ถึงดวงธรรมและกายต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกที่กายหยาบมันหายไปแล้วตัวมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอิสระจะไม่อึดอัดไม่คับแคบไม่ชะโงกมองแต่ใจจะใสสว่างขยายส่วนผู้ที่ยังหยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลูกนะก็วางเบาๆนิ่งๆสบายสบายไม่ต้องกดลูกในตาไปในกลางท้องดวงตาอยู่ในองศาเดิมที่เดิมแต่เรามองเผินๆคือนึกนิดเดียวมองผ่านๆมองเหมือนไม่ได้มองเหมือนไม่ได้ตั้งใจมองแต่เขามองภายในอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมดังกล่าวดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวไว้ในกลางของกลางกายเราหรือกลางสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงซึ่งถ้าใครยังหยุดไม่สนิทยังไม่หลุดจากกายหยาบความรู้สึกของเรามันจะเล็กจะแคบก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแล้วก็นึกนิ่งๆสบายสบายเราก็อาราธนาหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคุณยายของเราท่านก็กลั่นไตรธรรมให้ใสสว่างกระทั่งมีรัศมีเลยถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเต็มไปหมดเลยเป็นพุทธบูชาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านเหล่านั้นจะเสวยอาหารทิพย์เหมือนพระสงฆ์ขบฉันอาหารหยาบไม่ใช่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกกราบในใจเพราะนึกกราบกายละเอียดเรากราบหมดเลยทุกกายไปเลยขอบุญขอบารมีขอรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเทียบกาสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้บังเกิดขึ้นกับตัวของเราตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นคนยากมีบุญน้อยบารมีน้อยเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตจึงมีมากด้วยอนุภาพแห่งบุญดังกล่าวที่บังเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระนี้ซึ่งมีอานิสงส์เป็นอสงไขยอัปมานังให้ช่วยกระจัดทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆวิบากบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้สมบัติใหญ่นี้ติดตามไปเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมปัจจุบันในชาตินี้ก็ให้ได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาจะรับราชการก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะครองเรือนก็ให้ลาภเรือนจะศึกษาเล่าเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก
จะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกายธรรมันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอเราได้มีส่วนบรรลุในธรรมนั้นให้มีสุขภาพอรานามัยที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดานาคยักษ์คนทันคุมพันสรรพสัตว์ทั้งหลายอัคคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาก้ำกรายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามให้มีบุญพิเศษที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรจะไปชักชวนผู้มีบุญทั้งหลายมาสร้างบารมีมาทำกฐินพอดีหรือสร้างบารมีทุกๆบุญก็ขอให้มีถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพใครได้ยินได้ฟังให้เกิดความปิติเลื่อมใสขนพองสยองกล้าวให้ดีอกดีใจกันหมดทุกๆคนมีความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่เป็นบรรพชิตก็ให้ได้สร้างบารมีได้ตลอดหลอดฟังบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีให้ได้ตลอดชีวิตจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางในหนทางแห่งการบำเพ็ญเนคขัมมะบารมีเลยจะศึกษาเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดในธรรมวินัยนั้นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้ไพเราะเบื้องต้นตามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตตะทั้งพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ให้บรรลุธรรมปิสมัยกันหมดทุกๆคนเราก็ตั้งความปรารถนากันไปให้ดีทีเดียวมีข้อบกพร่องตรงไหนแล้วก็ตั้งความปรารถนาไปและขอให้บุญใหญ่ในวันนี้ที่เกิดขึ้นจงได้ถึงแก่ผู้ที่ละโลกไปแล้วจะเป็นบรรพบุรุษบุพการีญาสนิทมิตรสหายสัมพันธชนจะเป็นบุคคลผู้เป็นที่รักของเราบุคคลใดก็ตามจะอยู่แห่งหนตำบลใดพบภูมิใดก็ตามก็ขอให้ได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนนี้ได้อนุภาพเป็นพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ได้นำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติผู้ที่เป็นที่รักเคารพบูชาของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่หนักก็ให้เป็นเบาที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารใน31ภูมิในการมาพบในรูปภพในอรูปภพในกำเนิดทั้งสี่ทั้งโอปปาติกะสรัมบุชะสังเสตชะอันตชะก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้แบ่งปันอุทิศส่วนกุศลไปนี้ที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและบุญทั้งหมดขอให้ย้อนกลับมาสนองเราให้มีกำลังใจในการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังให้จิตใจเราผ่องใสไม่เศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาทีเดียวใครเข้าใกล้ก็ขอให้จิตใจผ่องใสสว่างสวยหมดทุกคนทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะที่บ้านไม่ว่าในที่ทำงานที่โรงเรียนในทุกคนทุกแห่งก็ตามให้ผ่องใสไม่เศร้าหมองได้อนุภาพแห่งบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วในวันนี้ด้วยการบูชาข้าวพระนะจ๊ะคราวนี้เราก็อธิษฐานจิตตามใจชอบทีเดียวอธิษฐานจิตเดียวเราจะปรารถนาอะไรก็ตามนึกถึงบุญว่าอนุภาพแห่งบุญบูชาข้าวพระในวันนี้ซึ่งมีอานิสงส์เป็นอสงไขยประมาณนั้นช่วยขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปจะขายที่ก็ให้ขายได้ขายบ้านก็ให้ขายได้จะขายโทรศัพท์มือถือขายอาหารขายผลไม้รากไม้เสื้อผ้าขายอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ลาบรื่นกับอธิษฐานไปนะลูกนะอธิษฐานไปจะให้หมดหนี้หมดสินเลิกกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีอะไร
เราก็อธิษฐานไปใครเจ็บใครป่วยใครก็ขอให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงให้หายวันหายคืนแล้วก็อธิษฐานไปเรื่อยๆตามใจชอบนะลูกนะต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงียบๆด้วยจิตใจที่ชื่นบานในมหาทานบารมีที่ตั้งเอาไว้อย่างดีแล้วทำกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้ดีนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆทุกๆคนนะลุงนะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านใจสรุปคำสอนธรรมปฏิบัติว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็หมายถึงว่าตลอดเส้นทางตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นั้นไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยทำหยุดกับนิ่งเท่านั้นแหละคือเอาใจนะที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆ อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่7อยู่กลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยให้กำหนดเครื่องหมายให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์
ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราก็ขนาดปลายนิ้วก้อยหรือปลายนิ้วนางกำหนดเครื่องหมายคือนึกขึ้นมาสมมุติขึ้นมาว่ามีดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วโตก็เท่ากับแก้วตาแต่ว่าใสเหมือนกับเพชรที่ต้องแสงใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรที่ต้องแสงกลมรอบตัวอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจำง่ายๆไปอยู่ที่กลางท้องนะจ๊ะให้เอาใจเนี่ยมาตรึกคือมานึกคิดถึงดวงใสๆอย่างสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายๆกับสิ่งที่เราคุ้นเคยให้ตรึกนึกถึงดวงใสและใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจโดยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจะกี่ครั้งก็ได้อย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักภาวนาไปอย่างสบายคล้ายๆกับบทสวดมนต์ที่คล่องปากขึ้นใจนะหรือบทเพลงที่มันดังขึ้นมาในใจภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยนะจ๊ะทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดในกลางดวงใสทุกครั้งที่เราตรึกนึกถึงดวงใสจะต้องไม่ลืมบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังประคองใจอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งมันจะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ว่าใจเนี่ยจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือมีอาการว่าเราลืมคำภาวนาไปรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งเฉยอยู่ที่กลางดวงใสๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้นะจ๊ะเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆเรื่อยไปเลยหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งที่กลางดวงใสๆเรื่อยไปเดี๋ยวมันจะถูกส่วนเองพอถูกส่วนใจก็จะตกศูนย์ตกศูนย์วูบลงไปดวงใสดวงเดิมก็แวบหายไปเลยใจก็ตกศูนย์จากฐานที่7ไปฐานที่6ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับสะดือของเรา
ห่างจากฐานที่เจ็ดสองนิ้วมือจะไปยกอดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตแต่กับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดดวงใสใสกลมรอบตัวโตแต่กับฟองไข่แดงของไก่นี่เนี่ยเมื่ออยู่ที่ฐานที่เจ็ดพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานบังเกิดขึ้นแล้วหมายความว่าเมื่อดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคมันเกิดขึ้นเราก็จะเริ่มเดินทางเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าไปสู่อายตนะนิพพานโดยผ่านจุดกึ่งกลางของดวงใสๆจุดกึ่งกลางของดวงปฐมมรรคใสๆจะเป็นจุดเล็กๆเท่ากับปลายเข็มจุดเล็กๆเท่ากับปลายเข็มนั่นแหละคือทางที่เราจะผ่านเข้าไปภายในโดยใจที่หยุดนิ่งอยู่แล้วนะจะหยุดนิ่งแน่นหนักขึ้นไปอีกหยุดหนักเข้าไปอีกที่กลางดวงใสๆพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละจุดสว่างกลางปฐมมรรคก็จะขยายไปพร้อมกับขอบของดวงข้างนอกดวงปฐมมรรคขยายตกขอบไปเลยหายไปเลยและจุดกลางนั้นก็ขยายขึ้นมาเป็นดวงที่ใสกว่าเดิมแต่ว่ากลมรอบตัวสุขใสสว่างดวงนี้เรียกว่าดวงศีลและใจยิ่งนิ่งแน่นนะเข้าไปอีกคือดวงศีลที่เกิดขึ้นมานี้เนี่ยก็จะมีจุดกลางเป็นเครื่องหมายที่ใจจะหยุดนิ่งในกลางนั้นแนบแน่นหนักยิ่งขึ้นพอถูกส่วนดวงศีลขยายหายไปจุดกลางดวงศีลก็ขยายออกมาเป็นดวงเรียกว่าดวงสมาธิสุขใสกว่าเดิมแล้วก็จะมีจุดตรงกลางเหมือนกันปัจจัยหยุดนิ่งถูกส่วนหนักเข้าไปอีกดวงสมาธิก็ขยายกว้างออกไปจุดกลางดวงสมาธิก็ขยายกลายมาเป็นดวงที่สุขใสกว่าเดิมถ้าเรียกว่าดวงปัญญาและกลางดวงปัญญานั้นก็จะมีจุดกลางจุดเล็กๆเช่นเดียวกันเป็นทางเดินของใจพระดวงปัญญาขยายส่วนกว้างออกไปจุดกลางนั้นก็ขยายมาเป็นดวงแทนที่ที่สุขใสกว่าเดิมก็เรียกว่าดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็จะมีจุดสว่างเช่นเดียวกันพอหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายกว้างออกไปเป็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะแต่จุดกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะแทนที่จะขยายมาเป็นดวงกลับขยายมาเป็นกายเป็นกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนกับตัวของเรานี่แหละท่านหญิงเหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราอยู่ในวัยที่เจริญสวยงามกว่ากายหยาบกายตั้งตรงทีเดียวไม่ว่าท่านหญิงหรือท่านชายกายมนุษย์ละเอียดจะตรงนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาเหมือนกายข้างนอกนั่นแหละคือขวาทับขาซ้าย
มือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเหมือนกันเลยแต่ว่าสง่ากว่างดงามกว่าเป็นตัวของเรานี่แหละเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดใจของกายมนุษย์ละเอียดตอนนี้จะหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นอัตโนมัติด้วยความรู้สึกของกายมนุษย์ละเอียดใจจะหยุดนิ่งๆอยู่ในกลางนั้นแล้วก็จะเข้ากลางต่อไปอีกในทํานองเดียวกันผ่านดวงธรรม6ดวงอีก1ชุดชื่อเดียวกันแต่ว่าสุขสายสว่างกว่าเดิมในสุขก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบซึ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะแล้วก็จะหยุดอย่างนี้เรื่อยไปเลยจนกระทั่งเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบกายธรรมโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียดทั้งหมด18กายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบที่เราอาศัยนั่งปฏิบัติธรรมจนถึงกายธรรมอรหัตละเอียด18กายนี้เนี่ยเป็นแผนผังของชีวิตติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะกายที่ละเอียดกว่าซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายละเอียดกว่านั้นนะจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าแล้วก็บริสุทธิ์กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนกันไปเป็นชั้นๆทีเดียวระหว่างกายก็จะมีธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายและก็เป็นเครื่องกลั่นให้ใจบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหยาบและละเอียดลุ่มลึกกันไปตามลำดับกายที่สำคัญที่สุดก็คือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูจนกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตมีความสำคัญมากอย่างเล็กก็ขนาดปลายเข็มนะอย่างใหญ่ขนาดตัก20วาสูง20วาแต่กายธรรมโคตรภูตั้งแต่ปลายเข็มถึงหย่อนกว่า5วานิดหน่อยแต่กายธรรมพระโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วากายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาสวยงามมากแต่ละกายของกายธรรมเหมือนกันหมดเลยหน้าตาเหมือนกันหมดต่างแต่ขนาดและความบริสุทธิ์ที่สุขใสเพิ่มขึ้นกันไปเรื่อยๆสวยงามมากเพราะว่าประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบนกฎเล็กๆที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่อยู่บนพระเศียรซึ่งมีเส้นพระศกหรือเส้นผมหมุนเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตรแนบศีรษะเรียงรายกันอย่างมีระเบียบทีเดียว
เกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์สวยงามกว่ากายใดๆในภพทั้งสามงามกว่ากายอรูปพรหมงามกว่ากายรูปพรหมงามกว่ากายทิพย์ของชาวสวรรค์งามกว่ากายมนุษย์หยาบละเอียดงามไม่มีทิฏฐิที่เดียวสวยงามมากเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหรือที่เรียกว่าเป็นกายตรัสรู้ธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเวลามีทุกข์ไปพึ่งท่านได้พอเข้าถึงท่านแล้วทุกข์ก็ดับไปเลยแล้วก็เป็นที่ระลึกคือควรจะนึกถึงท่านให้ได้ตลอดเวลานี่คือที่พึ่งที่แท้จริงส่วนที่พึ่งที่อยู่ในภพสามนั่นน่ะเป็นที่พึ่งชั่วคราวยังไม่ใช่ที่พึ่งเที่ยงแท้ถาวรพึ่งกันอยู่ชั่วคราวแต่จะพึ่งเป็นจริงเป็นจังให้ดับทุกข์ได้ให้พ้นทุกข์ทรมานจากกิเลสอาสวะนั้นไม่ได้กายธรรมนี่แหละจะพ้นเป็นผู้พ้นแล้วเพราะนั้นกายธรรมนี่สำคัญมากเป็นตัวพระรัตนตรัยคือเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะกายธรรมนั่นแหละเป็นพุทธรัตนะถ้าเป็นผู้รู้ที่รู้เพราะว่าเห็นและก็เห็นได้แตกต่างจากการเห็นของดวงตาธรรมดาเพราะว่าเห็นได้รอบตัวทีเดียวทั้งซ้ายทั้งขวาหน้าหลังล่างบนเห็นพร้อมกันหมดในเวลาเดียวกันเห็นพร้อมกันไปหมดเลยเพราะว่ามีธรรมจักขุเป็นดวงตาที่แตกต่างจากดวงตาของอรูปพรหมของพรหมของเทวดาของมนุษย์ทั้งหลายเห็นได้ทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตความจริงของชีวิตเนี่ยที่ถูกปกปิดเอาไว้ว่าเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเป็นต้นจะถูกเปิดเผยได้รับความกระจ่างแจ้งจนหายสงสัยก็ต่อเมื่อเข้าถึงกายธรรมนี่แหละเพราะว่ากายธรรมนั้นมีความเห็นที่ลึกที่กว้างไกลเป็นความเห็นที่เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทีเดียวเห็นไปถึงไหนก็รู้ไปถึงตรงนั้นรู้ได้รอบตัวเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ทีเดียวที่ถูกต้องที่เที่ยงแท้ถาวรทีเดียวกายนี่แหละจึงเป็นกายผู้รู้เป็นผู้ตื่นจากโลกมายาตื่นจากหลับเพราะกิเลสหลุดพ้นแล้วเนี่ยแล้วก็มีการตื่นตัวตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลาเลยใจจะขยายเหมือนดอกไม้บานคือจะขยายไปไม่มีขอบเขตเป็นอิสระทีเดียวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นที่ชุมนุมของความปรารถนาความสมหวังในชีวิตของมวลมนุษยชาติเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรถึงกายนี้ได้เมื่อไหร่แล้วก็ชีวิตจึงจะปลอดภัยในอบายภูมิและก็ปลอดภัยในสังสารวัฏถึงวันไหนก็มีสุขวันนั้นสุขจังเลยสุขจริงหนอเนี่ยจะรู้ได้เมื่อเราเข้าถึงหรือยังน้อยก็ไปเรียบๆเคียงๆถามผู้ที่เขาเข้าถึงดูว่าสุขอย่างไรที่เข้าถึงธรรมกายเขาก็จะพอจะเทียบเคียงให้พอเราเข้าใจได้สุขแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกันทีเดียวแหละสุขยิ่งกว่าการได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆที่พึงพอใจสุขกว่าการได้ยินเสียงที่เพราะๆเสียงที่ชื่นชมสุขการได้ดมกลิ่นที่หอมหอม
ที่นำความชื่นใจนะสุขการได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยเครื่องดื่มที่ละนิดสุขการได้รับสัมผัสสุขสัมผัสต่างๆสู่สุขที่เข้าถึงกายธรรมไม่ได้เลยและสุขยิ่งกว่าการไปสนุกสนานเพลิดเพลินไปเที่ยวต่างประเทศไปช้อปปิ้งไปทะเลน้ำตกภูเขาเข้าป่าเข้าเขาหรือสนุกสนานจากการละเล่นดูนั่งดูละครดูอะไรต่างๆสู้กันไม่ได้เลยแตกต่างกันยิ่งกว่าฟ้าและดินทีเดียวสุขอย่างนี้เนี่ยมีอยู่ในธรรมกายทั้งหมดสิ่งที่มนุษย์หรือเราปรารถนาที่จะให้ได้รับความพึงพอใจอันสูงสุดจนไม่อยากจะได้อะไรเลยมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นแหละคือในกลางธรรมกายนี้ผิดจากนี้ไม่มีผิดจากนี้ไม่เรียกว่าสุขความสุขมีอย่างเดียวอยู่ในกลางธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวเราและในมนุษย์ทั้งหลายที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีธรรมกายธรรมกายนี่แหละจะทำให้ความปรารถนาของมวลมนุษยชาติได้สมหวังที่อยากจะเห็นโลกนี้เกิดสันติสุขอันไพบูลย์เกิดสันติภาพที่แท้จริงนั่นจะต้องให้ชาวโลกทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ได้มีโอกาสใช้โอกาสให้โอกาสกับตัวเราเองเนี่ยฝึกให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งใจล่อนเป็นชั้นชั้นถอดออกเป็นชั้นชั้นไปถึงกายธรรมเมื่อไหร่แล้วแล้วก็ความสมหวังในชีวิตความสมบูรณ์ในชีวิตจึงจะเกิดขึ้นความเข้าใจผิดว่าต้องมีโภคทรัพย์สมบัติมียศมีตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่มีคนนับหน้าถือตาพวกพ้องบริวารนั่นคือความสำเร็จในชีวิตหรือสมหวังในชีวิตนั่นเป็นความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์เพราะว่าแม้มีอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ดับทุกข์ชนชั้นสูงก็มีทุกข์แบบชนชั้นสูงชนชั้นผู้ปกครองก็มีทุกข์แบบชนชั้นผู้ปกครองชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐียาจกก็ทุกข์แบบยาจกหนีความทุกข์กันไม่พ้นเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ได้เข้าถึงธรรมกายนั่นแหละจึงจะรู้ว่าความสมหวังในชีวิตอยู่ที่จิตทุกคนได้เข้าถึงธรรมกายได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายนี่แหละแล้วก็จะมีข้อเปรียบเทียบแตกต่างระหว่างที่เคยเจอชีวิตในทางโลกกับการที่ได้เข้าถึงธรรมกายจะเห็นว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนพระมหากัปปินะพระองค์เป็นทรงเป็นพระราชาผู้มีพระราชาอำนาจมากเพียบพร้อมไปด้วยทุกสิ่งที่ชาวโลกผู้ไม่รู้เนี่ยปรารถนาแต่แล้วพระองค์ก็พบว่ามันไม่ได้มีความสุขอะไรที่แท้จริงเลยในสุดก็สละราชสมบัติออกบวชได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาถึงได้เปล่งอุทานว่าสุขจังเลยสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะตอนเป็นพระราชาน่ะไม่มีโอกาสได้ใช้คำนี้เลยแต่มาใช้ตอนที่ได้เป็นพระอรหันต์อยู่ในเพศของบรรพชิตเมื่อได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้ความสมหวังในชีวิตจึงจะบังเกิดขึ้นนะลูกนะถ้าเราได้เข้าถึงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะสมหวังอย่าว่าแต่พระราชาเลย
แม้แต่มหาเศรษฐีผู้มีบุญในการก่อนมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเหมือนท่านจดินเศรษฐีและท่านโชติกะเศรษฐีท่านจดินเศรษฐีมีภูเขาทองที่เกิดขึ้นมาด้วยอนุภาพแห่งบุญของตัวตักเท่าไรก็ไม่พร่องกับท่านโชติกะเศรษฐีมีปราสาทแก้วมีต้นกระบพฤกษ์มีขุมทรัพย์ทั้งสี่ทิศตักเท่าไรก็ไม่พร่องแต่ว่าก็จะไม่ได้ให้ความเต็มอิ่มบริบูรณ์ในชีวิตอันสูงสุดจนกระทั่งไม่ปรารถนาสิ่งใดเพราะว่าแม้ตัวจะมีสมบัติจักรพรรดิอย่างนั้นแต่ก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อได้มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำความพึงพอใจให้สูงสุดในสุดก็ละสมบัติจักรพรรดินั้นออกบวชขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งจึงมีความสุขได้สมบูรณ์แม้เราจะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แค่เข้าไปถึงกายธรรมเบื้องต้นคือแค่ธรรมโคตรภูเท่านั้นสุขอันไม่มีประมาณมันก็จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำใจของเราเนี่ยให้หยุดให้นิ่งให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยให้ตัวให้ได้เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนเอาใจหยุดนิ่งนิ่งให้ใจใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือใครที่นึกถึงองค์พระได้ก็จะตรึกถึงองค์พระหยุดอยู่ในกลางองค์พระก็ได้นะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อกายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปให้ทุกท่านนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันไล่ใจหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะเมื่อกล่าวคำบูชาข้าวพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเราก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาใจยังอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็เอาใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางอย่างสบายสบายถ้าเราทำถูกวิธีอย่างน้อยเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าตัวทึบหรืออยู่ในที่แคบแต่จะรู้สึกว่าอยู่ในที่กว้างที่ไม่ทึบถ้าหากถูกส่วนก็จะขยายกว้างออกไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดจนกระทั่งตัวนี่หายไปเลยความรู้สึกที่ร่างกายก็หมดไปเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งนิ่งต้องให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะแล้วยิ่งถูกส่วนก็จะยิ่งเห็นดวงใสและก็เห็นกายในกายกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายคราวนี้เราก็หยุดไปตามสภาวะธรรมที่เราได้เข้าถึงหยุดนิ่งนิ่งแม้บางท่านที่มาใหม่หรือที่ผ่านมาปฏิบัติมานานก็ตามยังไม่เท่าถึงความละเอียดก็ไม่เป็นไรให้เราหยุดนิ่งณจุดที่เราทำได้ไปก่อนนะจ๊ะหยุดนิ่งนิ่งแล้วเราก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าว
น้อมด้วยใจเอาไว้ในกลางกายซึ่งขยายไปสุดขอบฟ้าแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกเหมือนเราอยู่กลางอวกาศลงโลกว่างว่างมีแต่เครื่องกายธรรมกับตัวเราที่สุขใสส่วนใครที่เขาเข้าถึงดวงธรรมแล้วถึงกายภายในหรือองค์พระเขาเข้าถึงเขาเห็นชัดเจนได้เดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นชัดขนาดไหนเราก็จะเห็นเครื่องกายธรรมที่เราน้อมด้วยใจนะชัดขนาดนั้นอยู่ตรงกลางสภาวะธรรมที่เข้าถึงถ้าถึงดวงธรรมก็อยู่ในกลางดวงธรรมที่ขยายแล้วถ้าถึงกายภายในก็อยู่ในกลางกายภายในที่ขยายแล้วถ้าถึงองค์พระธรรมกายก็อยู่ในกลางองค์พระธรรมกายที่ขยายแล้วแล้วก็หยุดนิ่งนิ่งยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งเห็นชัดยิ่งใสยิ่งสว่างคราวนี้เราก็พร้อมใจกันอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทั้งสองท่านและทีมงานของท่านคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายและคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คุณนุกยูงคุณยาจารย์ทองสุขสำแดงปั่นและทีมงานของท่านอาราธนา ให้ท่านได้น้อมนำเครื่องทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวและกายของพวกเราไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วแต่มีพระธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานนับอสงไขยพระองค์ไปทั่วและก็กลั่นแก้ผังวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอะไรต่างๆเนี่ยที่ติดมาจากในอดีตซึ่งเราได้ให้อกุศลเข้าสิงจิตกิเลสบังคับให้เราสร้างกรรมแล้วมันมีวิบากติดมาทำให้เป็นอุปสรรคในชีวิตในปัจจุบันนี้นะและยังจะส่งต่อไปในอนาคตด้วยซึ่งเราจะรู้ว่าเรามีอุปสรรคมากหรือน้อยของชีวิตบางช่วงก็เฟื่องฟูบางช่วงก็ฟุบแฟบบางช่วงสมหวังบางช่วงก็ไม่สมหวังนั่นแหละมันติดมาจากในอดีตที่เราเวียนว่ายตายเกิดได้กระทำสิ่งนั้นได้กายได้วาจาได้ใจมันติดลงมาที่กลางกายเป็นผังสำเร็จทีเดียวแต่ไม่แก้ไขก็จะติดไปในภพเบื้องหน้าอีกยาวนานทีเดียวท่านจะกลั่นแก้ไขให้สะอาดบริสุทธิ์เท่าที่จะบริสุทธิ์ได้เพื่อที่จะให้กายและใจเราเนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาข้าพระตอนนี้เราก็น้อมใจขึ้นไปถวายเป็นพุทธบูชาอาใจหยุดใจนิ่งให้ใสๆบุญก็เกิดขึ้นมากมายกายกองสว่างมากเจิดจ้าทีเดียวติดอยู่ในศูนย์กลางกายของเราเป็นดวงบุญใสๆเราก็อธิษฐานจิตของเราให้ดีก็ได้อนุภาพแห่งบุญที่เราได้บูชาข้าพระนี้นะให้เราได้รับสมบัติใหญ่ที่เป็นอัศจรรย์ทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
ถ้าเกิดมาก็ให้สร้างความดีกันตั้งแต่เกิดทุกอนุวินาทีไปจนหมดอายุไขจะได้ทำบาปอกุศลเลยสั่งสมแต่บุญแต่บารมีบรรลุธรรมกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้กระถึงธรรมกายได้กระถึงวิชาธรรมกายให้เราได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดหลอดฟังปัจจุบันนี้สิ่งใดที่เป็นอุปสรรคของชีวิตก็ให้ละลายหายสูญไปให้หมดหมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีสมบัติใหญ่ก็ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งปีเลยตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดไปให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาให้เราได้สร้างบารมีกันอย่างเต็มที่อย่างสนุกสนานให้คุ้มกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เราได้สร้างบารมีให้เต็มที่ก่อนที่จะละโลกนี้ไปนี่เราก็อธิษฐานจิตของเราให้ดีนะจ๊ะจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขให้ธรรมมาค่าขึ้นที่รับราชการก็ให้เจริญรุ่งเรืองไปให้ได้สูงที่สุดที่เป็นนักศึกษาก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ศึกษาเล่าเรียนก็ให้แตกฉานในความรู้ของครูบาอาจารย์ที่เป็นบรรพชิตก็ให้ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังและให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแตกฉานธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้ไพเราะเบื้องต้นตามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ให้ได้บรรลุธรรมกายเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันหมดทุกๆคนนี่เราการนึกอธิษฐานตั้งพังสำเร็จไปให้สำเร็จทีเดียวนะจ๊ะเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างกันทุกคนคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆ
คราวนี้เราก็มานึกทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาตรงหัวตาที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่3อยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องของเราระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองตรงนี้เนี่ยเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6เป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วเนี่ยกลมรอบตัวโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ทำดวงนี้สำคัญมากถ้าหากว่าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็จะรุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จะร่วงโรยทำดวงนี้เนี่ยถ้าดับชีวิตก็จะดับไปด้วยเพราะฉะนั้นทำดวงนี้สำคัญมากนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวและก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าทุกคนเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วจะต้องเข้าถึงดวงธรรมภายในอย่างแน่นอนเพราะว่ามีธรรมดวงนี้แหละคือธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตจากฟองไข่แดงของไก่ให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานโดยเริ่มต้นฝึกใจนะให้หยุดให้นิ่งเอาใจนะั่นที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆเรื่องบ้านบ้างเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะแวบไปนู่นแวบไปนี่เนี่ย
เอามาหยุดนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆตรึกก็คือการนึกอย่างเบาๆโดยกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราก็ประมาณปลายนิ้วก้อยบ้างนิ้วนางนิ้วกลางบ้างกำหนดเครื่องหมายหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งนึกถึงตอนที่กระทบแสงแล้วมีประกายเจิดจ้าเป็นเครื่องหมายให้ใจยึดเกาะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดใจจะได้ไปแวบไปแวบมาคิดในเรื่องอื่นให้ตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสใสพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งไม่ให้แวบไปแวบมาประคองให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอยู่จนในกลางดวงใสใสที่ใสประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องตรึกนึกถึงดวงใสอย่างนี้นะจ๊ะตรึกไปเรื่อยๆประคองใจไปอย่าให้แวบไปแวบมาประคองไปอย่างสบายๆตรึกก็คือการนึกนึกดวงใสๆเบาๆสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยตรึกไปแล้วก็ดูเรื่อยไปเลยนิ่งเรื่อยไปตรงที่ฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราตรงนั้นนะนิ่งไปเรื่อยเวลาภาพมันเกิดขึ้นมาให้มองเรื่อยไปแล้วก็จะไปทำตาหยีนะอย่าไปบีบเปลือกตาแบบคนทำตาหยีอย่างนั้นเพื่อจะได้มองอะไรให้ชัดไม่ต้องนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะจ๊ะเมื่อภาพเกิดขึ้นในกลางนั้นดูเรื่อยไปเลยดูไปไม่ต้องเลือกดวงใหญ่ดวงเล็กตรึกไปเรื่อยชัดไม่ชัดก็ตรึกไปดูไปมองไปมองไปเรื่อยๆเลยอย่างสบายๆภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจมันหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ใจก็ไม่ได้ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นมันนิ่งใช้หรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งใช้ๆอยู่ที่กลางดวงใสๆถ้าเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งๆตรึกไปที่กลางดวงใส
ไปเรื่อยๆเลยอย่างสบายๆแต่ใจหยุดแล้วมันจะสบายและในสุดจะถูกส่วนเองเวลาถูกส่วนมันจะตกศูนย์วุบลงไปไปที่ฐานที่หกบริกรรมนิมิตที่เราตึกนั้นก็จะหายแวบเมื่อใจตกศูนย์วุบลงไปก็จะไปยกอดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตแต่กับฟองไข่แดงของไก่นะลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสบริสุทธิ์บางครั้งก็ใสเหมือนน้ำนะบางครั้งก็เหมือนกระจกใสใสบางครั้งก็เหมือนเพชรหรือยิ่งกว่าเพชรลอยขึ้นมาทีเดียวมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดกลมรอบตัวคล้ายดวงแก้วกายสิทธิ์นะกลมใสบริสุทธิ์ทำดวงนี้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าเบื้องต้นของมรรคผลนิพพานหมายความว่าถ้าทำตรงนี้บังเกิดขึ้นการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานกำลังจะเริ่มต้นแล้วก็เริ่มได้ถูกต้องถ้าทำดวงนี้ปรากฏเป็นดวงใสๆการไปสู่อายตนะนิพพานก็เป็นเครื่องยืนยันว่าไปได้ถูกต้องแน่นอนโดยเข้าไปสู่ภายในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคนั้นจะมีจุดสว่างเล็กๆเล็กเหมือนดวงดาวหรือเล็กเท่ากับปลายเข็มก็มีนะจะสุกใสทีเดียวสุกสว่างกว่าดวงจุดศูนย์กลางตรงนั้นนั่นแหละคือที่หมายแหละที่เราจะเข้าไปในกลางนั้นต้องเข้ากลางนั้นให้ได้โดยวิธีหยุดกันนิ่งอย่างเดียวไม่ใช่แหวกแหวกเข้าไปหรือดันดันเข้าไปหยุดนิ่งหยุดให้สนิทพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ขยายกว้างออกไปเลยจุดสว่างกลางนั้นก็ขยายตามมากลายมาเป็นดวงที่สุกใสสว่างกลมรอบตัวกลมเดียวดวงนี้เรียกว่าดวงศีลถ้าเรานิ่งถูกส่วนดวงนี้ขยายเราก็มีความรู้สึกเมื่อเราเข้าไปในกลางดวงนั่นเหมือนอยู่ในดวงความรู้สึกของเราเหมือนอยู่ในดวงมีดวงหุ้มตัวเราหุ้มกายเรานี่แหละพอนิ่งถูกส่วนเข้าจุดกลางดวงศีลก็จะขยายโตขึ้นในทํานองเดียวกันกลายเป็นดวงเรียกว่าดวงสมาธิเป็นดวงสมาธิแล้วก็จะมีเครื่องหมายอยู่ตรงกลางจุดกลางเรื่อยไปเลยพอเรานิ่งถูกส่วนดวงนั้นขยายคลุมเราไปเลยเหมือนเราอยู่ในดวงถัดไปก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็มีจุดสว่างพอถูกส่วนนิ่งถูกส่วนก็เข้าถึงดวงวิมุตติพอหยุดกลางดวงวิมุตติก็ถูกส่วนเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะขยายเป็นดวงอย่างนี้แล้วเราจะมีความรู้สึกเราอยู่กลางดวงเข้าไปเรื่อยๆตอนแรกดวงอยู่ในกลางเราแต่พอถูกส่วนขยายแล้วนะเราจะอยู่ในกลางดวงความรู้สึกของเราเหมือนดวงหุ้ม
แล้วกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะก็จะมีจุดสว่างในทํานองเดียวกันพอเรานิ่งถูกส่วนจุดสว่างนั้นจะขยายออกมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดแทนที่จะเป็นดวงเพราะนั้นดวงธรรมทั้งหกนั้นน่ะคือจุดเชื่อมโยงระหว่างกายต่อกายแล้วก็จะเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆคือความไม่บริสุทธิ์จะถูกละลายแวบดูดแวบหายไปเลยในแต่ละดวงธรรมที่ผ่านมาเพราะนั้นเป็นทั้งเครื่องกลั่นให้ใจใสบริสุทธิ์แล้วก็เป็นเครื่องเชื่อมระหว่างกายต่อกายให้ไปถึงกันจะเข้าไปในทำนองอย่างนี้แหละจนครบทั้งหมด18กายคือกายมนุษย์ละเอียดในกลางกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเรานั้นก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบแล้วก็กายทิพย์ละเอียดถัดไปเข้าถึงกลางกายรูปภพหยาบรูปภพละเอียดจุดไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดประโยชน์ต่อไปอีกก็จะเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหยาบโคตรภูละเอียดประโยชน์ต่อไปก็ถูกส่วนเขาจะเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหยาบกายธรรมปโสดาบันละเอียดหน้าตัก5วาสูง5วาเป็นกายองค์พระพอหยุดถูกส่วนเข้าไปอีกก็จะเข้าถึงกายธรรมสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาพอหยุดต่อไปถูกส่วนเข้าจะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีทั้งหยาบละเอียด15วาสูง15วาประจุดในกลางกายพระอนาคามีหยาบละเอียดทุกส่วนเข้าจะเข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหยาบละเอียดนั่นใสบริสุทธิ์ทีเดียวระหว่างกายก็เชื่อมในดวง1ชุดดวงธรรม1ชุด6ดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะนับตั้งแต่กายหยาบถึงกายธรรมอรหัตละเอียดเป็น18กายซ่อนกันอยู่ภายในกายละเอียดที่ละเอียดกว่าก็ซ่อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่าจะซ่อนกันเข้าไปสู่ภายในกันอย่างนั้นกายที่สำคัญก็คือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูเรื่อยไปเลยถึงกายธรรมพระอรหันต์กายธรรมน่ะสำคัญมากเพราะว่าเป็นกายแห่งการตรัสรู้ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายลักษณะสวยงามมากงามไม่มีทิฏฐิเราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตเล็กๆที่ใสบริสุทธิ์ใสเหมือนเพชรนะและยิ่งกว่านั้นตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียรที่มีเส้นประศกเส้นผมหมุนเวียนเป็นทักษิณาวัดเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบอากาศใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรใสเกินใสน่ะใสยิ่งกว่าเพชรทีเดียวกายนี้แหละจะเป็นผู้เปิดเผยความลี้ลับของชีวิตที่ถูกปกปิดมานานโดยธรรมจักขุและญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ธรรมจักขุนั้นจะเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกัน
ซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นพร้อมกันไปหมดเลยไม่มีอะไรกำบังเห็นไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั่นเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดแทงตลอดในเรื่องราวของชีวิตว่าความจริงของชีวิตเป็นมาอย่างไรเนี่ยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุพระธรรมกายเมื่อปฐมยามนะแล้วก็วิชาที่หนึ่งถึงมันเกิดขึ้นปุเพนิวาสานุสติญาณบังเกิดขึ้นเพราะเข้าถึงธรรมกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายญาณถัดมาก็เข้าถึงจิตูปปาทญาณรู้การเกิดขึ้นของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนั่นแหละยามแรกรู้เรื่องราวของตัวเองระลึกชาติหนหลังได้เห็นได้ชัดเจนทีเดียวเห็นได้ชัดยิ่งกว่าดูภาพยนตร์ดูหนังดูละครจะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องกันไปขึ้นอยู่กับกำลังบุญกำลังบารมีกำลังแห่งความหยุดนิ่งความบริสุทธิ์เนี่ยผู้ที่เป็นฤาษีชีพไปเนี่ยก็ได้ฌานสมาบัติเขาระลึกชาติหนหลังได้นั่นยังไม่ถึงธรรมกายได้ซ้ำไปได้ยาวนานทีเดียวบ้างก็ว่า40กับบ้างก็ว่า80กับยาวส่วนของพระอัครสาวกนั้นหนึ่งอสงไขยแสนมหากัประลึกได้ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สองอสงไขยแสนมหากัปถ้าพระสัพพัญญุพุทธเจ้าก็ไม่มีประมาณเท่ากับกำลังบารมีของพระองค์นั้นมองไปได้ด้วยธรรมกายด้วยธรรมจักขุและญาณทัศนะของธรรมกายและก็กฎแห่งกรรมหรือจตุปปาทญาณรู้การเกิดขึ้นและดับไปการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายและความหลากหลายของชีวิตในสรรพสัตว์ทั้งปวงใน31ภูมิตั้งแต่อรูปภพพรหมสวรรค์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกโลกันทะลุหมดรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมพอยามที่สามท่านก็ได้บรรลุวิชาที่สามคืออาสวัคคายานยามสุดท้ายคือวิธีขจัดกิเลสอาสวะถอดถอนที่เขาบังคับบัญชากันบังคับกันมาบังคับทุกๆ กายเลยถอดถอนออกหมดนั่นนะบรรลุกันด้วยธรรมกายทีเดียวทะลุปรุโปร่งธรรมกายเนี่ยมีอยู่ทุกคนในโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะมีเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดมีหมดทุกคนต่างแต่ว่าใครจะรู้เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่จะงนใจไม่เฉลียวใจว่าภายในตัวมีธรรมกายจนกระทั่งผู้รู้นำไปแนะนำนั่นแหละแล้วเกิดกุศลศรัทธาลงมือปฏิบัติทำถูกหลักวิชาด้วยความเพียรสม่ำเสมอถูกส่วนเข้าก็จะเข้าถึงได้กันทุกคนนั่นแหละพวกเราก็เหมือนกันเมื่อตั้งใจทำให้มันถูกหลักวิชาคือหยุดกันนิ่งไอ้หยุดเนี่ยเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ถ้าถูกหลักวิชาแล้วเนี่ยจะต้องเข้าถึงธรรมกายกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นฝึกให้มันถูกหลักวิชาให้มันหยุดให้มันนิ่งอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอะไรเกินไป
ถ้าทำถูกหลักวิชาถึงเวลาก็เห็นเองและก็ต้องเห็นทุกคนต้องเข้าถึงทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นต้องหายใจเนี่ยมันใสให้มันบริสุทธิ์ให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันเยือกเย็นค่อยๆทำไปฝึกฝนไปทุกวันสม่ำเสมอมีสติกับสบายให้สม่ำเสมอแล้วก็มันสังเกตจะพบเหตุทางการบกพร่องและช่องทางแห่งความสำเร็จทำเพียงแค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนเราเป็นชาวพุทธแต่ยังเข้าถึงธรรมกายไม่ได้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์เป็นเพียงแค่ชาวพุทธแต่ในนามในทะเบียนสัมมโนประชากรเท่านั้นถ้าจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงสมบูรณ์แล้วก็ต้องศึกษาทั้งคันธตุระและวิปัสสนาธุระคันธตุระคือศึกษาด้านทฤษฎีด้านปริยัติวิปัสสนาธุระก็ต้องลงมือปฏิบัติเพราะว่าเป็นทางหลุดทางพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายฝึกไปศึกษาไปฝึกไปทุกวันเข้าถึงพระธรรมกายได้เมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งสี่ถ้ายังไม่เข้าถึงธรรมกายก็ยังเป็นแต่เพียงชาวพุทธในนามยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเท่าไหร่เราคำมักจะงอนแงนคอนแคลนในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าตัวไม่ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เอาจริงเอาจังเมื่อไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทำถูกหลักวิชาก็เข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเริ่มใสเชื่อถือก็ค่อยๆคลอนแคลนกันไปบางคนยังคลางแคลงแบบมีพระพุทธเจ้าจริงหรือบางคนก็คลางแคลงในพระธรรมคำสอนว่าคงเป็นเรื่องการจินตนาการนึกคิดเอาหาเหตุหาผลกันมาขีดมาเขียนกันบ้างก็ว่ากฎแห่งกรรมไม่มีไอ้ที่สอนกฎแห่งกรรมก็เพื่อต้องการให้มนุษย์กลัวบาปกลัวอบายเลยทำความดีบ้างก็ว่าต้องการเพื่อจะเอาชนะศาสนาอื่นนี่ความคิดก็แปรปรวนไปอยู่ในใจของพุทธบริษัททั้งสี่บางท่านทั้งภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าไม่ได้ศึกษากันอย่างจริงจังทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระถ้าทำกันจริงๆอย่างจังแล้วแล้วก็ความคลางแคลงอย่างนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในใจของพุทธบริษัททั้งสี่เลยและความคลางแคลงนี่แหละเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะอยู่ได้ต่อเมื่อพุทธบริษัททั้งสี่ไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วก็ศึกษาทั้งคันธธุระแล้วก็วิปัสสนาธุระถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นมรรคผลนิพพานซึ่งมีอยู่แล้วก็จะมีคนเข้าถึงได้เพราะไม่งอนแงนไม่กอนแคลนดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นชาวพุทธจะต้องฝึกใจของเราให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ให้มันเข้าถึงพระธรรมกายจะได้เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองและชาวโลกเราจะเข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงทันทีที่เข้าถึงเราจะหายสงสัยในเรื่องความจริงของชีวิตเรื่องกฎแห่งกรรมจะเข้าใจว่าทำไมชีวิตมนุษย์จึงหลากหลายบางคนรวยบางคนจนบางคนผิวพรรณดีบางคนผิวพรรณทรามบางคนเกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลชั้นล่างหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยจะเข้าใจแจ่มแจ้งทีเดียวนี่สำคัญนะลูกนะเพราะนั้นจะต้องหมั่นฝึกให้หยุดให้นิ่ง
เราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงความจริงของชีวิตก็จะทำให้เป้าหมายในการดำเนินชีวิตของเราไม่ผิดพลาดไปสู่เป้าหมายปลายทางคือพระนิพพานการเข้าถึงพระนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นคือแก่นสารของชีวิตคือสาระของชีวิตนอกนั้นไม่ใช่ชีวิตจะมีแก่นสารมีสาระต้องมีเป้าหมายอย่างเดียวคือทำพระนิพพานให้แจ้งต้องดำเนินชีวิตอย่างนี้จะทำมาหากินอะไรก็ทำไปเถิดแต่ก็ต้องทำควบคู่กันไปโดยมีเป้าหมายในใจว่าจะทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นคฤหัสถ์จะเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์ต้องมีความนึกคิดกันอย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้แล้วก็ชีวิตที่เกิดมาในชาตินี้เป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีประโยชน์เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมว่าพุทธเจ้าท่านบรรลุอย่างนี้พระอรหันตสาวกหรือพระอริยสาวกพระอริยเจ้าบรรลุอย่างนี้หรืออย่างน้อยก็เข้าถึงไตรสรณคมอย่างนี้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราก็จะได้เป็นพยานและคำพูดของเราก็จะหนักแน่นในการที่จะแนะนำให้ชาวโลกทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องให้เขาพบความสมหวังในชีวิตได้นี่แหละที่ตรงกับคำขวัญว่าเมื่อเราสว่างโลกก็จะสว่างด้วยเพราะฉะนั้นให้ใช้ทุกวันทุกคืนประพฤติปฏิบัติธรรมนะลูกนะฝึกใจกันให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันเข้าถึงให้ได้ทำมันไปทุกวันแล้วมาถึงวันอาทิตย์เราก็มารวมกันนั่งกันเป็นทีมเป็นหมู่เอาพลังทีมพลังหมู่นี่แหละที่จะเกิดกำลังใจเกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกหยุดฝึกนิ่งในการเข้าถึงธรรมเมื่อเจอกันแล้วก็พูดคุยกันแต่เรื่องธรรมะเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความดีใจก็จะถูกตะล่อมให้ละเอียดให้บริสุทธิ์ผุดพองไปเรื่อยๆถ้าเราคุยเรื่องละเอียดใจก็จะวนเวียนอยู่ในความละเอียดแล้วใจก็จะละเอียดไอ้ความละเอียดของใจนั่นแหละจะทำให้เราเข้าถึงพระธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวมาวัดแล้วต้องคุยกันเรื่องละเอียดคิดเรื่องละเอียดพูดเรื่องละเอียดแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมทำความละเอียดของใจเราถึงจะเข้าถึงความละเอียดของพระรัตนตรัยได้มาวัดแล้วจะเอาเรื่องหยาบๆมานะลูกนะเรื่องหยาบๆเราเอาทิ้งเอาไว้นอกวัดในชีวิตประจำวันเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะมีเรื่องหยาบๆอยู่แล้ววันอาทิตย์ก็มาล้างใจในเรื่องละเอียดเนี่ยมาคิดมาพูดมาทำเรื่องละเอียดกันให้ใจมันวนเวียนอยู่กับความละเอียดจึงจะเข้าถึงความละเอียดภายในได้ต้องช่วยกันประคับประคองกันอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกันนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกทุกคนจะต้องศึกษาและพึงฝึกฝนกระทำอย่างดีนะจ๊ะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปใช้เวลาที่เหลืออยู่ฝึกหยุดฝึกนิ่งตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสหรือใครจะนึกถึงองค์พระแก้วใสๆแทนก็ได้ตรึกถึงองค์พระก็ได้หรือจะตรึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายก็ได้รวมทั้งสิ่งที่เราคุ้นเคยหยุดนิ่งเลื่อยไปเลยมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นหมายความว่าเราหยุดนิ่งเราตึกถึงดวงถึงองค์พระแต่ว่าพลายไปเกิดเป็นภาพอื่นดอกไม้มังภูเขามังกรเมฆมังจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นที่กลางกายในตัวของเราเนี่ยดูไปเรื่อยๆอย่าไปเลือกนะลูกนะ
อย่าไปเลือกจะไปคัดเอาว่าไม่เอาภาพนี้จะเอาแต่ดวงจะเอาองค์พระไม่ต้องไปเลือกมีภาพอะไรให้ดูเราก็ดูไปเป็นภาพดอกไม้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นก้อนเมฆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดูเรื่อยๆไปเมื่อเราไม่เลือกที่จะดูแล้วดูอย่างสบายไม่ช้าสิ่งเหล่านั้นน่ะจะเปลี่ยนแปลงไปเองและในสุดภาพสุดท้ายก็จะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปเองนะลูกนะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วเอาละต่อจากนี้ไปฝึกให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ลูกทุกคนต่างคนต่างทำไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้บุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางบุญทุกชนิดเลยเราจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างทุกบุญมารวมกันอยู่ภายในกลางกายของเราที่กลางกายของเรานะจ๊ะเป็นดวงบุญกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรไหนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมว
ไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวทีเดียวนะจ๊ะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายของเราตรงฐานที่เจ็ดตรงฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะกำหนดนึกถึงดวงบุญด้วยใจที่เบิกบานที่แช่มชื่นที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสเหมือนเพชรแล้วก็นึกถึงดวงบุญนะจ๊ะขนาดไหนก็แล้วแต่ใจของเราชอบเอาพอเหมาะพอดีที่จะเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราไม่ว่าเราจะมีบุญมากบุญน้อยก็ตามนะนึกเอาขณะที่พอดีพอดีที่เราพึงพอใจตั้งไว้กลางกายค่อยๆนึกไปอย่างสบายๆนะจ๊ะอย่าไปเพ่งอย่าไปบีบภาพเค้นภาพให้นึกอย่างสบายสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงความใสของน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวความใสของน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวเนี่ยนึกให้มันคล้ายๆอย่างนี้นึกธรรมดาอย่างนี้นะจ๊ะเวลาเรานึกถึงดวงบุญในกลางกายให้นึกคล้ายๆคราวนึกถึงน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวหรือน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้าในยามเช้าน้ำค้างปลายยอดหญ้ายามเช้าที่รับแสงอรุณจะมีประกายที่เจิดจ้าสวยงามมากคล้ายๆกับเพชรที่ต้องแสงเวลาเหลี่ยมเพชรที่เจริญในแล้วนะมีความบริสุทธิ์มากกระทบแสงแล้วมีประกายเจิดจ้านี่เรานึกถึงดวงบุญคล้ายๆอย่างนี้นะแต่แสงไม่ได้คมกล้าบาดตาบาดใจเหมือนแสงเพชรที่กระทบแสงนะจ๊ะคือมันจะนุ่มเนียนละมุนละไมทีเดียวนุ่มเนียนตาละมุนใจดวงใสใสที่อยู่กลางกายนะซึ่งเป็นดวงบุญที่เรานึกถึงทุกๆบุญมันนึกให้คุ้นนะลูกนะมันนึกให้คุ้นให้คุ้นเคยเพราะว่าเราจะต้องใช้บุญนี้แหละมาสร้างความใสความผ่องใสให้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยบุญทุกๆบุญเนี่ยเราหามาได้แล้วก็ต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์ในการสร้างความใสให้เกิดขึ้นกับดวงใจของเรานะจ๊ะกับเห็นกับจำคิดรู้ของเรานี่นึกบ่อยๆใจจะได้ชุ่มอยู่ในบุญดวงบุญก็จะได้โตขยายแล้วก็จะดึงดูดบุญเก่าบุญใหม่เนี่ย
ที่เราจำได้บ้างไม่ได้บ้างทุกๆบุญให้มาต่อเนื่องเป็นกระแสทานแห่งบุญที่จะอำนวยความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราในทุกระดับบุญเนี่ยหาได้แล้วต้องใช้ให้มันเป็นไม่ว่าจะมีสุขหรือมีทุกข์ยามมีทุกข์ก็จะไปเสียเวลาไปกลุ้มให้นึกถึงบุญที่เราได้สร้างเอาไว้บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ได้ตลอดเวลาบุญก็จะสร้างความใสขจัดความหมองของใจออกไปใจก็จะได้ใสใสความใสนี่แหละจะสร้างความสุขแล้วก็จะไปดึงดูดความสุขจากแหล่งกำเนิดแห่งความสุขภายในกลางของกลางเราให้มารวมกันอยู่ที่กลางกายและจะขยายความสุขนี้ไปตามระบบประสาทและกล้ามเนื้อของเราให้มีความสบายกายสบายใจนี่หาบุญได้ต้องใช้บุญเป็นนะจ๊ะวันนี้เราจะเอาบุญของเราที่เราสั่งสมมาเนี่ยเอามาใช้ในการสร้างความใสเพื่อเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เรานึกถึงความเป็นจริงหรือธรรมชาติของบุญมันจะใสทีเดียวนะจ๊ะจะประใสจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์กลมแล้วก็จะมีความสว่างเกิดขึ้นในตัวของตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์อย่างนั้นเป็นแต่เพียงแสงไม่บาดตาไม่เคืองตาเคืองใจเป็นแสงที่ละมุนละไมนึกถึงบุญอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เอาใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางดวงบุญใสใสให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่กลางดวงใสใสพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นประคองภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากกลางดวงบุญใสๆที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตนั่นเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเสียงสำนึกลึกๆคล้ายเสียงสวดมนต์บทที่เราสวดได้คล่องปากขึ้นใจนึกนิดเดียวเสียงสวดมนต์ที่เราสวดได้คล่องปากขึ้นใจนั้นก็จะดังกังวานขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการท่องในการสวดเลยหรือแค่คล้ายกับเพลงที่เราชอบมันดังขึ้นมาในใจให้เป็นสำนึกที่ละเอียดอ่อนอย่างนั้นซึ่งจะเรียกว่าบริกรรมภาวนาต้องเป็นสำนึกของเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาเกิดขึ้นมาเองจากตรงกลางของดวงบุญที่ใสๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรึกนึกถึงดวงใสอาจารย์หยุดอยู่ที่กลางดวงใส
เราถึงจะภาวนาควบคู่กันไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสนี่เสียงต้องดังออกมาจากกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่ใช่ดังออกมาจากที่สมองแต่ดังออกมาจากในกลางท้องจุดกึ่งกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสจุดอยู่กลางดวงใสใสภาวนาเรื่อยไปเลยกี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้จนกว่าใจหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็หมดความจำเป็นที่เราจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปตอนนี้ใจเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมคำภาวนาไปแต่ใจมันได้ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นมันหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างเดียวหรือบางทีก็เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งๆใช้ใช้อยู่ที่กลางดวงใสๆถ้าหากว่ามีอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้แสดงว่าสัมมาอรหังนั่นได้ส่งเราถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้วก็หมดความจำเป็นจะต้องใช้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นเรื่อยไปเลยแล้วใจจะถูกส่วนเองแล้วใจก็จะถูกส่วนเองพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปวูบลงไปแล้วก็จะมีดวงใหม่ที่ชัดเจนมากๆซึ่งมาพร้อมกับความสุขความสบายอย่างแท้จริงลอยขึ้นมาเกิดอยู่ตรงฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะเห็นชัดเจนในตอนนี้แหละชัดมากและก็มั่นใจว่าใช่เลยตรงนี้ฐานที่เจ็ดใช่เลยตรงนี้แหละดวงใสที่เกิดขึ้นมาใหม่นี่แหละคือดวงธรรมเบื้องต้นซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยังสอนอีกว่าว่าธรรมดวงนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าใจหยุดถูกส่วนแล้วใจหยุดถูกส่วนแล้วเรามาถึงจุดเบื้องต้นที่จะไปสู่หนทางภายในหนทางสายกลางภายในซึ่งปลายทางคืออายตนะนิพพานหนทางภายในนี่คือหนทางแห่งพระอริยเจ้าซึ่งท่านเรียกว่าอริยมรรคทางเดินของพระอริยเจ้าจะเริ่มต้นจากดวงปฐมมรรคนี่แหละที่เป็นดวงใสๆสว่างสวยกว่าบริกรรมนิมิตมากทีเดียวใจจะนิ่งใจจะนิ่งแน่นนิ่งอยู่ตรงนี้นะก็ให้รักษาความนิ่งนั้นเรื่อยไปอย่างเดิมอย่างเดียว
ไม่ต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะนิ่งใช้พอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวดวงนี้จะขยายส่วนออกไปจุดกลางดวงปฐมมรรคก็จะขยายตามกลายมาเป็นดวงศีลที่สุขใสกว่าเดิมสว่างสวยกว่าเดิมนี่ดวงศีลเกิดขึ้นแล้วแล้วจะเกิดอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆทำนองเดียวกันกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆพอหยุดถูกส่วนก็จะขยายไปพร้อมกันดวงศีลขยายกว้างหายไปเลยจุดกลางก็ขยายมาเป็นดวงสมาธิเชื่อมโยงต่อกันไปอย่างนี้นะถึงดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะในกลางดวงวิปัสสนาดวงวิมุตติญาณทัสสนะก็จะมีจุดเล็กๆเช่นเดียวกันแต่การขยายเกิดขึ้นมานั่นแหละแทนที่จะเป็นดวงแต่กลับเป็นกายเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายภายในจากเล็กก็ค่อยขยายโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มส่วนเห็นชัดทีเดียวกายมนุษย์ละเอียดนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเหมือนกายหยาบที่เรานั่งเข้าที่นี่แหละหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายแต่อยู่ในวัยที่เจริญกว่าสดใสกว่าหน้าดูหน้าชมกว่าผ่องใสทีเดียวกายนี้เป็นตัวของเราบางทีท่านก็เรียกว่ากายฝันนี่กายนี้นะจ๊ะเวลาเราหลับไปกายนี้ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วกลับมารายงานกายหยาบกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างกายนี่แหละกายมนุษย์ละเอียดเป็นกายที่สองถัดจากกายมนุษย์หยาบนี้ไปจะเห็นกันไปอย่างนี้เรื่อยๆในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีดวงใสๆของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดของกายมนุษย์ละเอียดเลยตอนนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเป็นกายมนุษย์ละเอียดใจก็เป็นใจของกายมนุษย์ละเอียดก็จะหยุดเข้าไปในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในทํานองเดียวกันเลยให้หยุดเข้าไปอย่างนี้พอถูกส่วนเท่านั้นแหละกายขยายหายไปแล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขยายขึ้นมากลางดวงมีจุดสว่างขยายออกมากลายมาเป็นดวงศีลของกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยไปทำนองเดียวกันอย่างนี้เรื่อยไปเลยดวงสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะจะพอเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะจุดสว่างที่ขยายก็มาเป็นกายทิพย์หยาบกายทิพย์หยาบที่สวยงามกว่ากายมนุษย์ละเอียดแต่นั่งเหมือนกันหันหน้าออกไปทางเดียวกันกับตัวของเรามีเครื่องประดับของกายทิพย์คล้ายๆกายของชาวสวรรค์นั่นแหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงเนี่ยท่านชายเหมือนท่านชายนะตอนนี้นะ
กายทิพย์นี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่หันหน้าไปทางเดียวกันเลยเครื่องประดับมาสวยอยากจะรู้ว่าชาวสวรรค์เขาแต่งตัวอย่างไรเนี่ยหยุดใจให้ได้เข้าถึงกายทิพย์นี่แหละเราก็จะเห็นชัดเลยแล้วมีเครื่องประดับที่เป็นสากลติดอยู่กับกายสวยทีเดียวแหละไม่พลุงพลังสวยงามเนี่ยจะไปอย่างเนี้ยทำนองเดียวกันอย่างเนี้ยหยุดใจไปเรื่อยๆเข้ากลางอย่างเดียวจำวิธีให้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดระหว่างกายก็มีดวงธรรม1 ชุด 1 ชุด6ดวงเนี่ยจำหลักไว้ให้ดีทีเดียวคือดวงธรรมานุปัสสนาสิปฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างกายและก็เป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์กระทั่งบริสุทธิ์และเหมาะสมกับกายที่เราจะเข้าถึงถัดไปนั่นแหละจะไปทำนองเดียวกันถึงกายรูปภพหยาบรูปภพละเอียดอรูปภพหยาบอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมประโสดาบัญญาบกายธรรมประโสดาบัญละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียด18กายนับตั้งแต่กายมนุษย์หยาบถึงกายธรรมอรหัตละเอียดนี่มีอยู่ทุกคนในโลกเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีกันเรื่อยมาทีเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ติดมายาวนานอยู่ในกลางนั่นแหละติดกันมายาวนานแต่เขาขวางเขากันเอาไว้ปกปิดเอาไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นปิดบังไม่ให้รู้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่ค่อยจะรู้ว่าตัวเองไม่รู้เรื่องราวของตัวเองเลยหรือรู้ก็รู้เฉพาะกายหยาบไม่รู้ว่ามีกายในกายซึ่งอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ละเอียดที่ปราณีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับไม่รู้ว่ามีแล้วก็ไม่ฉงนใจด้วยไม่เฉลียวใจว่ามีอยู่เมื่อไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้ชีวิตก็จึงมีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ร่ำไปแม้จะเรียกร้องอยากได้ความสุขที่แท้จริงอยากได้สันติภาพของโลกให้ร่ำร้องเรียกร้องไปยังไงก็ไม่มีวันเจอเพราะยังไม่รู้เลยว่ากายที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับชีวิตมีลักษณะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตรงไหนที่มีความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่รู้เรื่องราวเลยจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละท่านได้เข้าถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินจิตไปตามลำดับหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดไปตามลำดับเรื่อยไปเลยถอดกายออกเป็นชั้นๆเข้าถึงกายธรรมเห็นพระธรรมกายเห็นกายสากลแล้วพอเห็นพระธรรมกายเท่านั้นเปล่งอุทานเลย
อโหพุทโธโอ้นี่กายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่กายที่สมบูรณ์รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงมีลักษณะอย่างนี้ทีเดียวเห็นแล้วตื่นเต้นโอ้โหอโหหรือโอ้โหพระพุทธเจ้าโอ้โหกายผู้รู้เป็นอย่างนี้อโหพุทโธอโหธัมโมโอธัมมรัตนะดวงธรรมซึ่งทำให้เป็นธรรมกายมีลักษณะอย่างนี้ทีเดียวกลมรอบตัวอยู่ในกลางธรรมกายนั่นแหละอโหธัมโมเป็นคลังแห่งปริยัติคลังแห่งความรู้อันบริสุทธิ์คลังแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์อโหสังโฆเห็นกายธรรมละเอียดซ่อนอยู่ภายในใสเกินใสทีเดียวเห็นสังฆรัตนะสังฆรัตนะจะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้ธรรมรัตนะจะรักษาพุทธรัตนะเอาไว้เป็นทัดทอดกันมาอย่างนี้นะห่อหุ้มกันอยู่พุทโธธัมโมสังโฆรวมประชุมกันอยู่ในกลางธรรมกายนี่แหละเกศดอกบัวตูมไซเป็นแก้วนะกายนี้สำคัญมากเป็นกายสากลสากลโลกถ้าปฏิบัติเข้าถึงแล้วจะมีความคิดพูดทำเหมือนกันเลยจะแปลงอุทานเหมือนกันเลยโอ้โหพุทโธโอ้โหธัมโมโอ้โหสังโฆทีเดียวงามจริงกายนี้เนี่ยไม่มีทิฏฐิเลยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงถึงกายนี้แล้วทุกข์ทั้งหลายมีอยู่ดับไปเลยมันมีแต่สุขอย่างเดียวนึกเรื่องทุกข์ไม่ออกลืมไปเลยดับไปเลยทุกข์นั้นดับไปเลยที่เรียกว่าดับทุกข์น่ะดับไปเลยถึงกายธรรมเท่านั้นดับไปเป็นชั้นๆตั้งแต่กายธรรมโคตรภูหน้าตักย้อนกว่า5วานิดหน่อยกายธรรมปโสดาบันก็ดับได้มากขึ้นไปอีกหน้าตัก5วาสูง5วาดับทุกข์ได้ยิ่งดีมากขึ้นกว่าเดิมพอเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาดับทุกข์ได้เพิ่มขึ้นไปอีกพอเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาดับทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกพอถึงกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาดับทุกข์ได้หมดเลยสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าจะไปเป็นพระอรหันต์แต่สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดับเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนี่ของลึกซึ้งอย่างนี้ของลึกซึ้งจะเข้าถึงได้มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้มีอยู่ที่ไหนนะจ๊ะเข้าถึงได้ก็ต้องหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเว้นจากหยุดจากนิ่งแล้วเป็นเข้าไม่ถึงเด็ดขาดจะไปคิดพิจารณาใครครวญโดยสติโดยปัญญาอย่างไรก็แล้วแต่จะหาเหตุหาผลอะไรก็แล้วแต่เป็นไม่ถึงจะถึงได้ต้องหยุดกับนิ่งหยุดอย่างเดียวจึงจะเข้าถึงและรู้จักธรรมกายถ้าไม่หยุดเป็นเข้าไม่ถึงพระธรรมกายเมื่อเข้าไม่ถึงก็ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักก็เดากันไปเลยโดนเดากันไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงั้นถกเถียงกันไปเรื่อยเพราะเข้าไม่ถึงเหมือนคนตาบอดคลำช้างจับที่งวงก็นึกว่าช้างรูปร่างเหมือนงวงเหมือนเชือกจับที่ขาก็นึกว่าเหมือนเสาอย่างนี้จับตรงไหนก็นึกว่าเป็นอย่างนั้นสันนิษฐานกันเรื่อยไปต้องหยุดกับนิ่งนี่แหละถอดกายออกเป็นชั้นๆจึงจะเข้าถึงธรรมกาย
เมื่อคือถึงแล้วจึงจะรู้จักอ๋อเป็นอย่างนี้โอ้โหพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี่รู้จักทีเดียวอ๋อพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนี้มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการจะรู้จักลักษณะมหาบุรุษได้อย่างแท้จริงก็ต้องเข้าถึงพระธรรมกายนี่แหละจะเห็นเลยลักษณะมหาบุรุษทุกประการมีอยู่ตรงนี้จะไปหาที่ไหนมันก็มาเจอที่มีบันทึกในตำรับตำราคัดลอกกันสืบต่อมาระหว่างทางเป็นพันๆปีลบราคาฝันกันทีเผาตำรับตำราทิ้งแล้วก็ทรงจำกันบอกกล่าวคัดลอกกันมาก็มีคลาดเคลื่อนบ้างถ้าจะเอาให้แน่นอนกันแล้วก็ต้องหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ดำเนินจิตมาตามลำดับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นถอดกายออกเป็นชั้นๆเข้าถึงกายธรรมอรหัตเข้าถึงกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูเรื่อยไปจึงจะรู้จักว่าลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมันเป็นอย่างไรที่เขาเข้าถึงอย่างนี้นะก็มีกันหลายคนเนอะมีเยอะทีเดียวแหละทำไมเขาเข้าถึงได้ก็ว่าเขาทำถูกหลักวิชาทำจริงทำสม่ำเสมอจริงแค่ชีวิตสิไม่ได้ตายเถอะอย่างนั้นแหละจึงจะเข้าถึงสิ่งใดที่คนเคยทำได้สิ่งนั้นเราก็จะต้องทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวจะได้รู้จักลักษณะมหาบุรุษว่าเป็นอย่างไรหรือพระพุทธเจ้าตัวจริงนะเป็นอย่างไรเข้าถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเปล่งอุทานว่าอโหพุทโธโอ้โหพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แหละจะนั้นตั้งใจฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ดีนะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ